ครับผมนายรังสีรัตนประการเป็นทายาทรุ่นที่3ที่มาดูแลโรงสีแดงหาโพหินนะครับเราช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าไออาคารหลังสีแดงที่เราเห็นกันอยู่นี่คืออะไรอะคะแล้วก็สร้างไว้ทำไมคะโรงสีแดงที่ชาวบ้านเรียกกันชื่อจริงๆหาโพหินมีความหมายว่าเป็นภาษาจีนนะครับหาโพหินนี่เป็นภาษาจีนถ้าออกเสียงแบบฮกเกี้ยนก็คือหาโพหินแต่ว่าเพื่อนผมที่มาจากกรุงเทพเป็นพวกคนจีนได้ฉิวนะครับเขาจะอ่านว่าฮะหัวเหงมีความหมายว่าความกลมเกลียวนะครับความสามัคคีอันนั้นคำแรกกลมเกลียวสามัคคีอันที่สองก็กลมกลืนแล้วก็คำที่สามหินหาโพหินนะครับหินนี่คำที่สามนี่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วสร้างไว้ทำไมล่ะคะสร้างไว้ก็เป็นโรงสีข้าวเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างมาก็เป็นอาคาร4ชั้นโครงไม้นะครับแล้วก็ทาสีแดงชาวบ้านเลยเรียกโรงสีแดงใครเป็นคนสร้างเหรอคะคุณรังสีสร้างนี่หลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะแรกเริ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอาคารถาวรอย่างนี้เพราะแรกเริ่มเป็นโรงสีข้าวใหม่ๆเนี่ยขุนราชกิจการีซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณตาของคุณพ่อผมเป็นคนริเริ่มเมื่อ102ปีมาแล้วเริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2475ครับโดยใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแต่มันนำมาสมัยพ่อผมเนี่ยเห็นว่าน่าจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าจึงได้สั่งเครื่องจักรจากอังกฤษเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำมาแทนครับแล้วทำไมถึงสร้างโรงสีอะคะทำไมไม่ทำเป็นโรงงานอย่างอื่นนะคะคือสมัยนั้นเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นศูนย์การค้าทางทะเลสินค้าต่างๆเนี่ยที่มาที่สงขลาเนี่ยก็มาจากเมืองจีนขากลับเนี่ยเราก็ต้องมีสินค้าที่จะกลับออกไปขายที่เมืองจีนนะครับเห็นว่าข้าวเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์สำหรับเศรษฐกิจของบ้านเมืองเพราะว่าสมัยก่อนที่จะมีโรงสีข้าวเนี่ยสินค้าหลักที่จะส่งไปขายเมืองจีนจากสงขลาก็คือลังนกของป่าแล้วก็พวกสมุนไพรครับแล้วข้าวเอามาจากไหนคะคุณลังข้าวนี่จะบ้านแถวบ้านเรานี่ดินอุดมสมบูรณ์นะครับรอบลุ่มน้ำทะเลสาบตั้งแต่ละโนดพัทลุงนะครับส่งทางเรือมาสีกันที่สงขลาครับแล้วคุณรังสีคะหนูเห็นป่องควันอันใหญ่ Smile are you enjoying this There's no grade you passed the test already so can just enjoy smile you beautiful คุณรังสี smile okay not smiling why she's concentrating so no คราวนี้ลองอธิบายเรื่องป่องควันอันใหญ่ๆอะค่ะว่าสร้างไว้ทำไมแล้วทำไมถึงไม่ได้ใช้อะคะคือเมื่อจะตกลงว่าจะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำแทนนะครับคุณพ่อผมเนี่ยก็นึกว่าอะไรที่จะสร้างล่วงหน้าไปก่อนก็ควรจะทำนะฮะเพราะว่าเมื่อเครื่องจักรมาปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินเครื่องขายข้าวสารกันได้นะฮะก็เริ่มสร้างอาคารที่เห็นอยู่ปัจจุบันคือเป็นอาคารไม้4ชั้นนะครับสังกะสีอะไรตอนนั้นเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่มีนะครับก็ยังต้องสั่งมาจากอังกฤษนะพวกสังกะสีทนทานมากเพราะหนาประมาณ 50% สังกะสีผ่านมา102ปีเราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับปล่องไฟเหมือนกันก็นึกว่าต้องใช้เวลาเพราะสร้างแล้วเนี่ยต้องคอยให้ปูนแห้งบ้างอะไรบ้างก็สั่งให้คนงานซึ่งเป็นช่างจีน
นะเริ่มทำงานก่อสร้างนะครับเขาก็สร้างได้ถูกต้องเฉพาะอาคารมันแยกส่วนกันปล่องเนี่ยปรากฏว่าสมัยโน้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระดาษอย่างที่เราใช้เขาเรียกออนเนียนเพเปอร์คือมันคล้ายๆกระดาษไขแบบโปร่งมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคนจีนเนี่ยเขาอ่านจากขวาไปซ้ายสมัยโบราณนะครับของเราปกติแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราก็อ่านจากซ้ายไปขวาเขาก็ถนัดนะครับพลิกทางโน้นทางนี้ภาษาอังกฤษไม่รู้หน้าหลังพลิกกลับหน้าก็ไปสร้างปล่องคนละมุมกับที่ควรจะเป็นครับค่ะแล้วแปลนี้เอามาจากที่ไหนคะแปลนี่สั่งมาจากอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นแพ็กเกจมานะครับอะไรสร้างได้ก่อนก็สร้างนะฮะสร้างสวยครับเพราะว่าอิฐเนี่ยเราสั่งมาจากอินเดียครับเป็นอิฐทนไฟชั้นดีครับแล้วในเมื่อไม่ได้ใช้แล้วทำไมถึงยังรักษาไว้อยู่คะทำไมไม่ทำลายทิ้งคือเมื่อเริ่มทำการโรงสีรู้ว่าสร้างผิดนะครับก็ต้องรีบสร้างอีกปล่องหนึ่งขึ้นมาทันทีนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจไม่นึกที่จะทำลายเพราะว่าดูๆแล้วมันก็มีความสวยงามในตัวแล้วก็จะรื้อทำลายเนี่ยมันสูงตั้ง40กว่าเมตรนะครับต้องทำนั่งร้านขึ้นไปอีกนะก็เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นก็ทิ้งไว้นะครับแล้วอันใหม่นี้ใช้ขนาดเท่าเดิมแบบเดิมหรือเปล่าคะปองไม่ครับเรารีบทำใช้อิฐพื้นบ้านแล้วก็สูงไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อมาในภายหลังเพราะว่าไอ้ดราฟต์คือว่าลมร้อนในปล่องที่จะดูดความร้อนจากการเผาแกลบผ่านหม้อน้ำเนี่ยคงจะไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สูงพอเพราะงั้นบางครั้งที่ลมมันพัดหวนเนี่ยมันจะเอากลิ่นอะไรเข้ามาในโรงสีแล้วก็ไอ้ขี้เถ้าก็รบกวนชาวบ้านบ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับแล้วทีนี้เรามาต่อกันเรื่องตรงหน้าต่างเล็กๆอะค่ะที่ทุกคนเห็นว่าตรงโรงสีจะมีหน้าต่างเล็กๆหลายๆอันมีไว้ทำไมอะคะหน้าต่างเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายหลายประการนะครับอันแรกเนี่ยก็เพื่อให้แสงสว่างเพราะมันเป็นตึกอาคารชั้นไม้ก็จริงนะครับแล้วก็กว้างใหญ่มากถ้าไม่มีหน้าต่างเนี่ยมันก็ไม่มีแสงสว่างเข้าไปจะใช้หลอดไฟฟ้าสมัยโน้นก็แพงนะครับก็เปิดให้แสงสว่างเข้าได้เท่าที่จำเป็นนะครับทะลุทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อจะให้ลมเนี่ยผ่านได้ตลอดนะแล้วก็ที่ให้ขนาดเล็กเราก็เปิดเท่าที่จำเป็นเพราะว่าในเมื่อเป็นโรงงานเนี่ยฝุ่นเฟินเนี่ยมันก็มากกว่าปกติแล้วก็จะมีเสียงรบกวนว่าเพื่อนบ้านมากนะก็ต้องกั้นเป็นจะไม่ให้เสียงออกไปรบกวนมากนะครับค่ะแล้วก็คุณรังสีคะช่วยย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นเด็กอะค่ะเวลาที่คุณรังสีเดินเข้าไปในโรงสีแดงเดินเข้าไปในโรงสีข้าวอะค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเสียงอะไรบ้างที่ได้ยินกลิ่นแบบไหนที่ได้กลิ่นอะคะต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยไม่ใช่กดสวิตช์มันก็ติดทันทีนะจะให้มันดับก็ปิดสวิตช์ดับเหมือนเครื่องสมัยใหม่นะฮะเราต้องเผาน้ำต้มน้ำนะให้น้ำเดือดซะก่อนแล้วหม้อน้ำมันใหญ่มากนะครับต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงถึงจะต้มน้ำในหม้อน้ำให้เริ่มเดือดนะเพื่อจะไปเริ่มเป็นพลังขับเครื่องจักรไอ้น้ำนะจะหยุดแล้วเนี่ยหม้อน้ำยังเดือดเหมือนกานะมันก็ยังร้อนอยู่ต้องมีคนดูแลการไฟไหม้อะไรนี่นะครับแต่นี่กลับมาว่าถามว่าเข้าไปเนี่ยรู้สึกยังไงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าปล่องไฟจริงๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะมันไม่ได้ใช้เพราะสร้างผิดที่นะครับแล้วก็ปล่องที่สร้างสำหรับใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่สูงเท่าอันนี้เพราะงั้นเนี่ยเมื่อมีลมพัดบางครั้งเนี่ยลมหวนมันตลบกลับมีกลิ่นเข้ามาในโรงสีก็เป็นกลิ่นแกลบไหม้เผาไฟไม่ถึงกับเหม็นนะครับแต่เป็นกลิ่นเฉพาะนะครับพอได้กลิ่นนี้ผมรู้เลยว่าจะถึงบ้านแล้วถ้าหลับมาในรถอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทุกแห่งที่ไปเนี่ยถ้า
ถ้าได้กลิ่นอย่างนี้ผมก็รู้แล้วว่าโรงสีไฟนะที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยต้องอยู่ไกลๆเป็นสัญลักษณ์เฉพาะไม่เหม็นนะครับไม่ถึงกับเหม็นแต่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าถ้าปิดตาแล้วจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของพื้นดินนะครับเป็นจังหวะตามลูกสูบของเครื่องจักรไอน้ำชึงชึงไม่ได้หมุนเร็วนะครับผมเข้าใจว่ามันหมุนประมาณสัก100กว่ารอบต่อนาทีนั่นแหละหมุนช้ามากนะครับแต่ใช้มูเล่อันใหญ่แล้วก็ทดกำลังสายผ่านดึงกันไป4ชั้นเลยครับแล้วเครื่องจักรนี่มันขนาดใหญ่ขนาดไหนได้คะลองเปรียบเทียบดูแบบให้เห็นได้ชัดเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมันเป็นสูบนอนนะครับถ้าสังเกตรถไฟสมัยเก่าเนี่ยเราจะเห็นข้างๆรถเนี่ยมันมีกระบอกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่กระบอกสูบอันนี้ค่อนข้างยาวเพราะเป็นเครื่องจักรสำหรับผลิตข้าวสารทั้งโรงมีแหล่งผลิตกำลังอยู่คือเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องเดียวเพราะงั้นเนี่ยลูกสูบมันเนี่ยก็ยาวประมาณสัก2เมตรครึ่งผมกะโดยประมาณนะครับแล้วมูเล่เนี่ยสูงมาก3เมตรนะครับต้องขุดลงไปใต้ดินเป็นบางส่วนที่จะให้มูเล่มันลงไปไม่งั้นเนี่ยไอ้มูเล่ที่เป็นเคาน์เตอร์เวทให้มันมีแรงเหวี่ยงนะครับมันก็ไม่มีที่เก็บถ้าจะไม่ขุดเฉพาะไอ้ร่องที่มูเล่ลงไปเนี่ยก็ต้องวางเครื่องจักรสูงถ้าวางเครื่องจักรกับพื้นเนี่ยต้องขุดดินไปนะครับในวงล้อของไอ้ตาสายมูเล่อันใหญ่ซึ่งต้องต่อสายพานออกไปอีกทีนึงนะครับแล้วหม้อน้ำอะคะขนาดหม้อน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้กันเพราะว่าถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยไอ้ความร้อนที่จะเป็นไอ้น้ำมาเนี่ยความร้อนไม่พอจะกลั่นตัวกลับเป็นน้ำนะกลับเป็นน้ำเนี่ยอันตรายกับเครื่องจักรมากเพราะว่าเครื่องจักรเนี่ยมันต้องใช้ไอ้น้ำถ้าเครื่องเป็นน้ำเฉยๆเข้าไปเนี่ยมันกระแทกก็ระเบิดนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวหรือต่อเริ่มเปิดใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีเซฟตี้วาล์วเปิดสองข้างให้ไอ้น้ำที่มาเนี่ยมาโดนกระทบความเย็นกลั่นตัวกลับเป็นน้ำเนี่ยมีทางไหลออกนะครับหม้อน้ำขนาดเท่าไหร่ได้คะคุณลังโอ้หม้อน้ำนี่ยาวมากครับผมว่าประมาณ6เมตรครับ6เมตรนะครับเป็นวงกลมนะครับสูงเนี่ยประมาณสัก2เมตรกว่าๆ2เป็นวงทรงกลมนะครับยาวนะฮะแล้วเอาตั้งแต่เริ่มก่อไฟไปจนถึงทุกอย่างเสร็จนี่เริ่มกี่โมงแล้วก็เสร็จกี่โมงคะตอนนั้นผมยังเด็กนะครับเขาจะก่อไฟกันยังไงเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าเมื่อก่อไฟแล้วเนี่ยมันก็ใช้แกลบซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเนี่ยป้อนทางด้านสุดท้ายที่จิตติดกับทะเลสาบนะฮะแล้วอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจากลมร้อนที่อยู่ในปล่องดูดลมขึ้นไปตามกฎของฟิสิกส์นะครับมันดูดลมมันก็ดูดเอาเปลวไฟจากแกลบเนี่ยผ่านเข้ามาในหม้อน้ำหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นรูกลมๆนะครับให้ไฟเนี่ยเข้าไปในรูในหลอดก๋วยเตี๋ยวนะกลมๆนะคล้ายกับหลอดดูดกาแฟเงี้ยนะแล้วหม้อน้ำใหญ่เพราะว่าเปลวไฟเนี่ยจะเข้าไปในหลอดหลายหลอดเป็นหลอดไปทะลุแล้วก็ขึ้นปล่องครับนะมันก็ความร้อนจะได้โอกาสสัมผัสนะครับกับน้ำภายในมากว่าน้ำก็จะร้อนเร็วขึ้นอย่างนั้นครับค่ะคุณรังสีคะคนที่ดูแลโรงสีตอนนี้คุณรังสีเป็นเด็กคือคุณพ่อใช่ไหมคะคุณรังสีช่วยเล่าได้ไหมคะว่าตอนเช้าๆคุณพ่อทำอะไรบ้างครับพอจะเข้าไปที่โรงสีอะค่ะเริ่มจากยังไงคะคุณพ่อเป็นคนตื่นเช้านะครับพอตื่นปั๊บเนี่ยท่านก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือตรวจเอกสารเป็นเรื่องของส่วนตัวโดยมากอ่านหนังสือนี่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็นานๆจะเห็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาส่งมาจากปีนังมาให้คงจะส่งไปอาทิตย์ละครั้งอ่านอยู่จะภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะตรงชั้น2ริมหน้าต่างแล้วผมก็เป็นคนหน้าที่ประจำก็คือชงเฉพาะกาแฟร้อนให้ท่านนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อท่านทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ประมาณสัก
โมงเช้าเท่านั้นไม่เคยเกินโมงเช้าท่านก็จะเดินผ่านไปที่โรงสีไปทำงานนะฮะท่านแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้นผมก็ถัดผม2เซนตลอดชั่วชีวิตท่านไม่เคยไว้ผมยาวมากกว่านั้นเลยนะครับแต่คนงานกลับกันไม่เคยใส่เสื้อสักคนหนึ่งคนงานนะครับเพราะข้างในมันร้อนอบอ้าวนะครับกางเกงก็กางเกงขาสั้นนะครับแบบกางเกงเลแบบกีนนะครับอย่างนั้นครับแล้วก็ในเมื่อเครื่องจักรมันทำงานตลอดเวลาเสียงดังมากคนงานเขาก็ไม่คุยกันนะคุยก็คงจะไม่ได้ยินกันนะครับเขาก็ใช้ภาษาใบ้กันนะครับยิ้มหัวกันบ้างนะครับก็อยู่กัน 3-4 ชั้นคุมสายพานว่ามันจะอยู่เข้าที่เข้าทางไหมเวิร์กมันทำงานปกติไหมมีคนคุมทุกชั้นครับทั้ง4ชั้นนี่ไม่ได้คุยกันแล้วผมก็ผ่านๆแต่โดยมากถ้าเข้าไปคุณพ่อมักจะให้กลับบ้านเพราะมันเป็นที่ที่ว่าไม่ปลอดภัยไม่ใช่ที่เล่นของเด็กๆนะฮะเมื่อกี้บอกว่าคนงานไม่คุยกันแต่เขาก็สื่อสารกันด้วยท่าทางใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าเขาก็มีการทำงานร่วมกันแล้วก็คุยเล่นกันไปด้วยโดยที่ใช้ท่าทางก็ไม่ถึงกับเล่นนะครับเพราะว่างานอันเนี้ยเป็นงานที่ว่าต้องดูแลเพราะเครื่องจักรมันไม่อัตโนมัติเหมือนสมัยใหม่นะฮะแล้วก็การทำงานเนี่ยเราทำเป็นกะละ8ชั่วโมงวันนึงก็มี8กะแล้วก็มีระฆังนะก็มีคนตีระฆังนะตีระฆังเปลี่ยนกะทุก8ชั่วโมงระฆังนะผมยังเก็บไว้นะครับเป็นระฆังทองเหลืองตีให้สัญญาณว่าเปลี่ยนกะแล้วบางส่วนของโรงสีที่เป็นของศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะครับชั้นบนบางส่วนเนี่ยมันก็อาศัยเป็นที่หลับนอนของพนักงานที่ต้องเปลี่ยนกะนะครับบางครั้งเขาเหนื่อยเขาก็ไม่กลับบ้านนะครับมีบ่อน้ำข้างล่างซึ่งเขาจะตักอาบได้นะครับบ่อน้ำก็ยังอยู่นะครับนะแล้วคนงานอาบน้ำที่นี่ได้นอนที่นี่ได้แล้วทานข้าวที่ไหนคะคุณลังสีทานข้าวนี่ตอนนั้นผมไม่ได้ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าก็ยังเล็กมากอยู่นะครับแต่เข้าใจว่าก็คงจะให้ที่บ้านส่งปิ่นโตนะความเข้าใจของผมเพราะสมัยก่อนเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไปปิกนิกอะไรเนี่ยคุณแม่ก็ใส่ปิ่นโตนะครับเราก็อาศัยกินปิ่นโตแล้วก็ทั้งเมืองเนี่ยถ้าออกนอกบ้านพ่อบ้านไม่อยู่ต้องไปทำงานที่ไหนแม่บ้านก็เป็นหน้าที่ต้องหิ้วปิ่นโตไปส่งครับผมก็เข้าใจว่าคงจะหิ้วปิ่นโตกันมานะถ้ามาเองอยู่ไกลก็หิ้วมาเองเพราะผมจำได้เรื่องปิ่นโตนี่มีคนงานหลายคนที่อยู่ฝั่งทางโน้นนะทางฝั่งแหลมสนเช้าๆเนี่ยเขาจะมีเรือพายเล็กๆนะเขาก็มีปิ่นโตนะแล้วก็มีย่ามแบบย่ามของพระเหมือนกันนะว่าสมัยอื่นย่ามอย่างอื่นไม่มีนะแบ็คพงแบ็คแพ็คไม่มีนะย่ามแบบพระใช้อ่ะนะนะก็ใส่ของใส่อะไรมามาเป็นของส่วนตัวที่มาใช้ระหว่างต้องมาทำงานเป็นกะครับคุณรังสีคะช่วยอธิบายอีกรอบได้ไหมคะว่าข้าวมาจากไหนแล้วพอสีแล้วข้าวไปที่ไหนต่อค่ะแล้วโรงที่เก็บข้าวอยู่ตรงไหนอะคะข้าวของเราเนี่ยเป็นข้าวชั้นดีเพราะใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เพราะงั้นข้าวเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไม่แตกหักนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมมากของคนไทยหรือคนจีนในมาลายูครึ่งต่อครึ่งนะครับเราส่งข้าวไปขายในมาลายูที่เหลือก็ส่งขายในภาคพื้นภาคใต้นี่นะครับแล้วในยุคสมัยของคุณพ่อของคุณรังสีข้าวยังส่งกลับไปที่จีนหรือเปล่าคะเป็นครั้งคราวนะครับเพราะว่าที่ส่งไปต้องคอยเรือนะครับซึ่งนานๆจะเป็นเรือสำเภาจีนเข้ามาจอดนะฮะแล้วก็ของที่มาจากเมืองจีนเนี่ยที่จำได้เนี่ยก็มีผ้าชั้นดีพวกแพรเข้ามาเป็นพับ
พับนี่เหมือนสมัยนี้แหละจากที่เขาขายตามพาหุรัตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผ้าพับเป็นผ้าชั้นดีเลยแล้วก็พวกเครื่องยาจีนนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาใช้ทำเป็นอับเฉามาก็คือหินนะครับที่จะเป็นรูปตุ๊กตาตามวัดหรือตามธรณีประตูอย่างที่นี่ก็มีนะครับนั่นอ่ะนั่นก็มาจากเมืองจีนนะครับทางเขาเรียกเป็นหินริมเป็นหินแกรนิตครับมันเป็นอับเฉามาถ่วงเพราะว่าใช้เรือใบถ้าเรือใบไม่มีน้ำหนักถ่วงเนี่ยพอขึ้นใบนะลมมันตีใบเรือพลิกคว่ำเพราะงั้นน้ำหนักเรือมันต้องถ่วงไว้ไอ้นี่ดีที่สุดครับเอาหินถ่วงแล้วมาไม่ให้เสียเปล่าเขาก็เอามาขายถูกๆแล้วก็เอาข้าวสารส่งไปขายเมืองจีนนะครับพอตอนขับกลับแสดงว่าเรือจีนก็ถ่วงเรือด้วยข้าวสารนะครับเพราะว่าสินค้าที่เป็นหลักได้เงินของเราเข้าประเทศมากคือลังนกจากเกาะ4เกาะ5ในทะเลสาบสงขลาเกาะ4เกาะ5นี่เดิมอยู่ในเขตของจังหวัดสงขลาเมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วถึงได้ย้ายไปขึ้นอยู่กับพัทลุงครับเมื่อก่อนอยู่ในเขตสงขลานอกจากลังนกแล้วเครื่องเทศนะครับแล้วก็ของป่าพวกหนังสัตว์อะไรพวกนี้เครื่องป่านะครับอันนี้เป็นสินค้าออกที่สำคัญเราค้าขายได้กำไรนะครับไม่ใช่ขาดทุนเสียดุลการค้าอย่างสมัยนี้นะสงขลาขายได้กำไรหลายเท่าตัวครับตอนนั้นเป็นฐานเศรษฐกิจนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ยากที่จะจอกตอบนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าดั้งเดิมผมก็มาจากสฉายจีนนะครับผมเป็นรุ่นที่7ที่มาจากเมืองจีนนะฮะรุ่นที่7ก็มาสมัยปลายแต่อยุธยา3ประมาณ350ปีแล้วครับนะครับคนรังสีครับพอข้าวสีเสร็จเนี่ยเขาทำยังไงกับข้าวเขาใส่ลงไปในไหนอะไรยังไงอะคะข้าวนี่หลักการเนี่ยมันก็ต้องมีโม่สำหรับบดให้ข้าวเปลือกแตกนะครับเพื่อจะแยกแกลบลำปลายข้าวแล้วก็ข้าวสารแยกออกเป็น4ชนิดกว้างๆนะครับแต่ที่พอแยกแล้วเนี่ยไอ้เครื่องแรกเนี่ยมันหนักนะครับโม่จะเห็นว่าโครงสร้างที่โรงสีที่มันยั่งยืนอยู่ได้มาร้อยกว่าปีเนี่ยเพราะเป็นการสร้างที่ถาวรมากไม่ใช่เป็นบ้านสำหรับคนอยู่ไม้เนี่ยมันไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเลยไอ้เครื่องโม่นี่ต้องอยู่ข้างบนสุดพอข้าวสารมาเราก็เก็บข้าวยุ้งข้าวเปลือกโทษทีนะครับข้าวเปลือกเก็บข้าวยุ้งแล้วก็มีแต่สายพานซึ่งมีแต่บักเก็ตนะครับตักขึ้นไปชั้น4เลยขึ้นชั้น4แล้วก็เข้าเครื่องบดเนี่ยนะครับบดพอบดเสร็จแล้วมันก็ผ่านกระบวนการร่อนบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยก็จะมาเข้าเครื่องไซโครนจะเป็นกลวยแล้วก็ใช้ลมเป่าพอลมเป่าเนี่ยไอของที่มันเบามันเครื่องหมุนแบบพายุหมุนนะครับหมุนๆก็หลุดไปนะเบาที่สุดหลุดไปบนก่อนไอพวกนี้คือแกลบไปก่อนเลยแล้วก็อีกชั้นนึงก็หนักกว่าแกลบหน่อยคือลำข้าวก็มีช่องออกอีกรูอีกถัดลงมาแล้วก็ข้าวสารที่มันแตกหักมันเบาหน่อย ตนนะครับไม่อะไรค่ะสำหรับข้าวที่สมบูรณ์แบบมันหนักกว่าเพื่อนมันก็ลงข้างล่างนะครับว่าท่อที่ลงแยกกันเนี่ยเราก็ต่อมาเอาถุงนะครับกระสอบรองรับ3อันด้วยกัน3อันข้าวที่สมบูรณ์แบบก็มีช่องหนึ่งปลายข้าวแล้วก็ลำข้าวแต่สำหรับแกลบแล้วก็เบามันพุ่งได้ไกลนะก็พุ่งไปที่โน่นเลย ที่หม้อน้ำตอนนี้ของเราเนี่ยแกลบที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่าแต่เราไม่เก็บแกลบมันเบาแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงเก็บเท่าที่หม้อน้ำต้องการแล้วก็ที่เหลือเนี่ยต้องเป่าลงทะเลไปเลยนะ
แต่ดีว่าพวกนี้เป็นอินทรีย์สารนะครับสลายตัวนะครับมันก็ลอยอยู่สักวันสองวันแล้วก็สลายตัวไปนะครับสมัยนั้นนี่น้ำใสมากมองลงไปเห็นเลยปลาตีนเนี่ยว่ายอย่างไรนะครับกุ้งมันว่ายอย่างไรนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับสมัยนั้นไม่มีคราบน้ำมันมันลึกน้ำมันสูงประมาณไหนได้คะคุณรังสีคืออย่างนี้น้ำเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันก็คงจะเท่าเดิมนะตั้งแต่สมัยไหนมามันต้องคีบบาลานซ์กับน้ำในทะเลหลวงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะทางรัฐบาลมาสร้างท่าเรือน้ำลึกขวางทางน้ำธรรมชาติทำให้กระแสน้ำที่ไหลเวียนเข้าออกในทะเลสาบเนี่ยกระทบกระเทือนนะความเร็วของน้ำที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยน้อยลงเริ่มตกตะกอนนะครับเดิมผมเล็กๆเนี่ยน้ำตรงหน้าโรงสีเนี่ยลึก6เมตรเดี๋ยวนี้เหลือ4เมตร50ครับตกตะกอนแล้วก็เรื่องตกตะกอนเนี่ยก็ทุกคนก็รับทราบแต่ก็ไม่ทราบจะแก้กันยังไงนอกจากต้องใช้รถขุดลายเครื่องขุดลอกมาขุดนะครับซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลแล้วทะเลตรงข้างโรงสีสมัยก่อนคือน้ำมันเป็นยังไงคะคือมันสีมันเป็นยังไงมันใสขนาดไหนแล้วมันมีอะไรอยู่ในทะเลบ้างอะคะคือมันใสอย่างที่เราเห็นก้นเลยนะครับแล้วก็บนฟ้าเนี่ยมันจะมีเหี่ยวนะเหี่ยวเนี่ยของเราหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้นขึ้นแล้วขุ่นขึ้นนะขาดการควบคุมที่ถูกต้องมีเรือประมงเข้ามาเนี่ยมาจอดที่นี่มาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ500ลำไม่มีการควบคุมพวกนี้เนี่ยจะถ่ายน้ำมันนะแล้วก็ขับถ่ายลงในทะเลมันเกินที่ธรรมชาติที่จะรักษาสมดุลได้ไปที่ไหนก็เห็นแต่คราบน้ำมันได้กลิ่นน้ำมันนะครับเสียดายนะฮะแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ใสเหมือนเดิมแล้วนะครับขุ่นมัวนะฮะเพราะตะกอนเนี่ยกว่ามันจะลงนอนได้มันก็ต้องใช้เวลาที่จะลงไปมันไม่ได้เคลื่อนออกทะเลหรือเอาน้ำเค็มกลับเข้ามาเหมือนสมัยก่อนนะครับมันผิดกันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอันนี้เป็นทางด้านที่เสื่อมของทะเลสาบเพราะขาดการควบคุมที่ถูกต้องครับโทษนะคะเมื่อกี้คุณรังสีบอกว่ามีเหี่ยวด้วยครับเหี่ยวนี่มีเพราะว่าถ้าไปเช้าๆหรือสายๆเนี่ยจะเห็นเขาบินล่อนอยู่10ตัวนี่เห็นธรรมดาในสายตานะออกไปหลังโรงสีใน10ตัวนี่เห็นนะในสายตาเนี่ยมันก็จะโฉบมานะเพื่อจะมาจับปลา นี่แสดงถึงความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีสักตัวหนึ่งเพราะมันไม่มีอาหารให้กินอยู่ไม่ได้ครับคราบน้ำมันเต็มไปหมดนะก็โพงพางก็เข้ามาลุกล้ำร่องน้ำนะครับเรือใหญ่ก็เข้ามาไม่ได้การสัญจรทางน้ำไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ติดพงพางครับแล้วเมื่อกี้กลับไปเรื่องข้าวสารนิดนึงนะคะพอเขาได้ข้าวสารชั้นดีแล้วเขาใส่แบบไหนครับใส่เป็นข้าวสารเนี่ยไม่ใช่สอบละ25กิโลหรือ30กิโลอย่างสมัยนี้นะครับเพราะว่าโดยมากเนี่ยเราจะเป็นโฮเซลนะครับเรามีโกดังเก็บข้าวสารสมัยก่อนนี่100กิโลครับแล้วก็ขาดเหลือเนี่ยมันก็ต้องชั่งเพราะเมื่อมีกลวยลงมาจากไซโครนนะครับเขาก็มีกระสอบวางอยู่บนเครื่องชั่งมันก็ไหลลงไปแต่ชั่งก็ตั้งไว้เลย100กิโลนะครับก็มันไหลจนปั๊บจนตาชั่งมันทริปก็แสดงว่าเกิน100กิโลแล้วนะเขาก็ดึงออกไปอีกตาช่างหนึ่งเกินเท่าไหร่ก็ตักคืนแล้วก็เย็บปากถุงละ100กิโลครับเป็นแต่กระสอบป่านนิ่มๆให้ตัวได้นะ100กิโลนะครับแล้วก็นี้ก็ใช้คนงานแบกขึ้นบ่าเข้าไปเก็บในแวร์เฮาส์นะโกดังเก็บข้าวสารแสดงว่ามีตาช่าง2ตาช่างต้องมี2ตัวครับนะครับแล้วคนที่ยกข้าวสาร1กระสอบนี่ใช้กี่คนล่ะคนเดียวครับแต่ตอนที่จะยกขึ้นบ่าเนี่ย
ต้องใช้2 คนยกแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นบ่านะครับเขาก็เดินไปเก็บนะครับโรงที่โกดังที่เก็บข้าวสารนี่อยู่ตรงไหนครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังแต่นี่เพื่อความถูกต้องว่าเอ๊ะมันขนไปกี่กระสอบแล้วเนี่ยเราจะมีระบบนับเขาใช้ติ้วติ้วหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่ใส่ติ้ว100 อันพอแบกขึ้นบ่าปั๊บเนี่ยคนที่แบกเนี่ยต้องรับติ้วไม้1 อันเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่พอนับ1 อันต้องถือติ้วไปด้วยแล้วปลายทางตรงประตูเข้าที่เก็บของก็มีคนที่จะคอยรับติ้วคืนมองงั้นจำนวนที่ข้าวสารที่ขึ้นเก็บที่โกดังเนี่ยเขาก็นับจำนวนไม้ไผ่ที่เรียกติ้วภาษาจีนนะฮะว่าเรานับกันได้เท่าไหร่นับจากติ้วครับติ้วนี่ลักษณะเป็นยังไงอ่ะเป็นไม้คล้ายๆใบเทียมซีตามวัดอ่ะเคยเห็นไหมครับ เหมือนแบบเดียวกันเลยเท่ากันเลยนะครับแบบเทียมซีแต่ที่เขย่าเมื่อถามโชคลาภนะไม่หรอกไอ้นี่เขาก็ใช้ประโยชน์ทางอื่นนะนับจำนวนสินค้าครับคุณรังสีคะแล้วตรงท่าเรือตรงนี้ค่ะเมื่อสร้างมานานเท่าไหร่แล้วคะไอ้ท่าเรือดั้งเดิมอันเริ่มแรกเลยอะค่ะคอนกรีตที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นสะพานที่สร้างหลังจากพายุใหญ่มานะฮะตอนหลังสงครามโลกเนี่ยมีไต้ฝุ่นผ่านสงขลาระเนระนาดกันหมดสะพานทุกสะพานโดนทำลายหมดสมัยนั้นเป็นสะพานไม้ครับนะครับแล้วก็ไม้นี่โดนทำลายเนี่ยเราก็เก็บแล้วก็มาเป็นผนังประกอบต่างๆที่เรายังเหลืออยู่หนามากนะครับได้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับแล้วก็หลังจากมาโดนทำลายแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะสร้างเป็นคอนกรีตแทนสมัยนั้นผมก็โตแล้วจบแล้วผมก็เลยเป็นคนออกแบบนะฮะแต่ออกแบบเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้มาคุมเองก็ยุ่งอยู่ในส่วนตัวธุระส่วนตัวกรุงเทพก็ผิดแบบอีกครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยสงเดิมเนี่ยสงขลาเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือนะครับเพราะงั้นเรือเนี่ยจะบรรทุกของหนักๆมาขึ้นเพราะเนี่ยเขาอยากจะให้สะพานเนี่ยมันไหลลงเพราะคนของจากเรือเนี่ยจะลงจากเรือเดินได้ง่ายเพราะมันลาดลงแต่ของเราเนี่ยสมัยใหม่ผมต้องการให้ทำตรงครับแล้วก็คนคุมงานเนี่ยครับบอกว่าไอ้นี่แบบผิดนะครับแบบผิดเพราะงั้นต้องยกหัวมันให้สูงหน่อยมันก็เลยสูงมาตั้งแต่สมัยโน้นมันไม่ได้ตรงกับที่ผมออกนะครับอันนี้ต้องออกตัวไว้หน่อยว่าไม่ได้เป็นความผิดของดีไซเนอร์แล้วสร้างมาประมาณกี่ปีมาแล้วคะตรงนั้นโอ้ก็หลังสงครามนะครับสงครามนี่จบ2488นะครับแต่ผมเข้าใจว่าประมาณ2500 500กว่านิดหน่อยที่เริ่มสร้างนะครับนะครับแล้วก่อนหน้านั้นลักษณะเป็นยังไงครับเป็นไม้แล้วก็เสาเนี่ยก็ใช้ต้นตาลโทนดเป็นเสาครับต้นตาลโทนดที่เราเห็นเขาเอาลูกตาลมาเชื่อมกินกันนั่นนะครับใช้เสาต้นตาลโทนดเป็นเสาครับคานกับพื้นไม้กระดานใช้ไม้เนื้อแข็งครับใช้ไม้เขี่ยมนะครับไม้ตะเคียนอะไรพวกนี้ครับขนาดเท่ากับปัจจุบันหรือเปล่าคะหรือว่าสมัยโน้นนี่เขาจะไม้มันหนาครับถ้าบอกว่านิ้วก็นิ้วเต็มปกติไม้ที่มาเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งที่ทำโรงสีเนี่ยนะครับนิ้วครึ่งแล้วก็เสาเนี่ยประมาณ10 นิ้วคูณ 10 นิ้วครับนะครับค่ะคราวนี้คุณรังสีคะจากที่เคยได้รู้ว่าสงขลาเราเคยอยู่ในช่วงสงครามใช่ไหมคะคุณรังสีช่วยบอกได้ไหมคะว่าในช่วงสงครามตอนนั้นนะคะพ่อของคุณรังสีทำอะไรคะมีอิทธิพลยังไงกับเหตุการณ์นั้นนะคะสงครามนี่มันจะตั้งวอร์ดมาตั้งนานแล้วนะก่อนสงครามจะเกิดจริงในปี2484นะครับ
ในวันที่9ธันวา2484เนี่ยสงขลาโดนบุกโดยทหารญี่ปุ่นนะฮะแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือแล้วว่าจะเกิดสงครามแล้วก็เขาก็ตั้งกองก็ดูแลนะครับความปลอดภัยคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้รับให้แต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยนะระเวนความปลอดภัยดูแลบ้านเมืองดึกเนื้อคืนวันหนึ่งคือคืนวันที่9นะครับวันที่8ยังไม่ถึงวันที่9ก็มีลูกน้องมาเคาะประตูเรียกนะครับผมไม่รู้เรื่องแต่คุณแม่เล่าให้ฟังทีหลังนะคุณพ่อในฐานะที่ว่าเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับก็ลงมาแล้วก็ขับรถสมัยนั้นคนรถยนต์ในสงขลาเองไม่ถึง 10-20 คันหรอกของพ่อผมก็มีคันหนึ่งเป็นออสตินรถจากอังกฤษก็เอาลูกน้องขึ้นรถแล้วขับหายไปเลยนะครับเอาต่อหรือว่าเอาต่อเลยนะครับคือคุณพ่อผมเนี่ยในเมื่อลูกน้องมาเรียกกลางดึกก็ลงมาขับรถพร้อมหายไปเลยอีก3วันถึงกลับมานะครับแต่ตอนที่กลับมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ครอบครัวไม่ได้อยู่นี่แล้วคุณย่ามาบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องไปก่อนนะถึงขาดไปคนก็ไม่รู้เราที่เหลือเนี่ยนะจำได้ว่าคุณแม่ก็นั่งอยู่ตรงประตูเนี่ยนะครับนั่งอยู่พิงประตูเนี่ยเปิดประตูแล้วนั่งพิงอยู่ร้องไห้นะเรา3คนพี่น้องก็นั่งกอดแม่อยู่เพราะเรายังเล็กตอนนั้นผมก็อายุยังน้อยนะครับอายุ 6-7 ขวบนะแต่พี่ผมเขาก็อายุมากกว่าผม 3-4 ปีเขาก็โตกว่าผมเขาเล่ารายละเอียดได้ดีกว่าผมนะอันนั้นก็เป็นช่วงที่เรามีแต่ความทุกข์ยากมากเพราะว่าไปกับคุณย่าโดยไม่มีหัวหน้าไม่มีพ่อไปด้วยนะย้ายไปอยู่ฝั่งทางโน้นซึ่งเรามีที่อยู่นะครับแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่คุณพ่อกลับมาแล้วโรงสีแดงมีความสำคัญยังไงหรือว่ากลายเป็นที่สำหรับอะไรในเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะในช่วงสงครามเนี่ยโรงสีแดงเนี่ยหลังจากทหารญี่ปุ่นเนี่ยขนข้าวสารไปให้กองทัพหมดแล้วเราก็ไม่มีคนงานนะทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักหมดก็ที่ทางมันกว้างขวางมากเพราะโรงสีอื่นทั้งหมดในสงขลาเนี่ยไม่มีบริเวณกว้างเท่ากับที่นี่เนื้อที่1ไร่นะครับ1ไร่แล้วหน้ากว้างยาวตั้ง70กว่าเมตรเขาก็ใช้เป็นคลังเก็บเวชภัณฑ์พวกโยกยาสำหรับรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บจากสงครามแล้วก็พวกหมอซึ่งต้องมาดูแลนะครับพวกเสนารักษ์พวกหมอพวกพยาบาลเนี่ยก็จะมาอยู่ที่บ้านที่นี่นะครับเพราะงั้นญี่ปุ่นที่ผมสัมผัสมันไม่ใช่ญี่ปุ่นกิ๊กก๊อกนะเป็นญี่ปุ่นที่เขาได้รับการศึกษานะครับเพราะงั้นผมไม่เห็นว่าเขาน่ากลัวตรงไหนนะขณะที่เราเป็นเด็กๆนะเขายังให้ขนมเรากินเราก็เอาไปอุ้มเอิ้มอะไรพวกนี้นะจูงมือไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะความรู้สึกที่ว่าดุร้ายอะไรเหมือนความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ของเราไม่มีนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกของผมเองนะฮะไม่รู้สึกอย่างนั้นเมื่อกี้บอกเขาเอาข้าวไปนี่คือเขาซื้อหรือว่าเขาเอาไปฟรีๆอะคะการทำสงครามเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็จะนึกสงครามก็ถือไม้ถือกระบองมาตีกันนะไม่ใช่นะครับเขาก็มีแผนล่วงหน้าญี่ปุ่นเนี่ยคงมีแผนมาหลายปีเพราะว่าได้ส่งสปายนะเข้ามาแฝงตัวในรูปของหมออันนี้เป็นตําเป็นหมอนี่ใครๆก็ไปหาแล้วก็เป็นที่นับถือเพราะว่าเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหมอฟันนะมาแฝงตัวอยู่นะครับพอสงครามปั๊บ
ญี่ปุ่นบุกปั๊บเนี่ยก็เปลี่ยนจากเสื้อกาวหมอเป็นยศนายพลนายพันนะเขารู้เลยว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีรถมาขนภายในค่อนคืนนะข้าวสารเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องเวชภัณฑ์มาแทนนะครับแล้วก็บ้านอันนี้เขาก็ให้เป็นพวกนายแพทย์กับพวกเสนาลักษ์อยู่ครับแล้วในช่วงสงครามนี่โรงสีแดงได้เปลี่ยนบทบาทบ้างหรือเปล่าคะคือนอกจากเป็นที่เก็บยาแล้วอย่างอื่นเอามาเก็บไว้บ้างไม่มีครับเราทำอะไรไม่ได้เลยในช่วงสงครามนะครับแต่อย่างนี้เราเนี่ยมันเหตุผลทางด้านการเมืองนะฮะเราไม่ได้โดนญี่ปุ่นยึดสมัยนั้นเนี่ยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะทางรัฐบาลก็เห็นว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็ยอมแพ้มันก็เสียหน้าขอร่วมเป็นพวกเดียวกันดีกว่าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเอาเป็นพวกเดียวกันดีกว่าเพราะงั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าคนไทยเป็นพวกเดียวกันนอกจาก 2-3 วันแรกที่ยิงกันหูดับตับไหมเสียชีวิตกันเป็นร้อยๆเหมือนกันทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนะฮะแต่ในเมื่อประกาศว่าเราขอร่วมเป็นฝ่ายทักษอักษะกับญี่ปุ่นนะก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับเขาก็ซื่อสัตย์นะครับหลังจากแพ้สงครามนี่ออกนอกเรื่องนิดนึงทองคำที่เป็นหลักประกันเงินบาทที่ญี่ปุ่นเอาของเราไปเก็บไว้นะครับทางอเมริกาอังกฤษจะมายึดเขาบอกว่านี่ทองคำกองนี้ไม่ใช่ของเขาเป็นของรัฐบาลไทยนะเขายังซื่อสัตย์ในคำพูดก็คือเขาไม่ได้ให้ไปเขาไม่ได้ให้ไม่ทราบแต่เขาบอกดีแคลร์ว่านี่ส่วนนี้ไม่ได้เป็นของเขาเป็นของไทยต้องคืนให้ไทยนะครับแต่คืนของไทยเราก็ไม่ได้ครบอเมริกาไม่ยอมว่าให้ไทยคือยอมว่าไทยไม่ต้องชดใช้ค่าสงครามแต่ประเทศอื่นนะครับเขาไม่ยอมเราก็ยังต้องเสียค่าชดใช้สงครามเพราะเขาถือว่าเราไปร่วมไม่ใช่แพ้สงครามไม่ใช่แพ้ญี่ปุ่นเราไปร่วมกับญี่ปุ่นก็ดีอีกก็มีอีกฝ่ายหนึ่งคือเสรีไทยเขาเป็นเคาน์เตอร์เวทเพราะงั้นอเมริกาเห็นความสำคัญของเสรีไทยที่ไปก่อตัวขึ้นในอเมริกานะครับก็พยุงทำให้ภาพพจน์ของเราเนี่ยมันเป็นลูกครึ่งนะชนะสงครามก็ไม่ใช่แพ้สงครามก็ไม่ใช่นะครับขอโทษทีต้องวกเข้าไปทางการเมืองนิดหน่อยขอไม่เป็นไรค่ะคราวนี้พอหลังจากที่เหมือนตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าโรงสีแดงไม่ได้เป็นโรงสีข้าวอีกแล้วคือมันไปหยุดตอนไหนคะแล้วทำไมถึงหยุดคือพอหลังสงครามเนี่ยเรายังไม่หยุดทันทีนะครับหลังสงครามเนี่ยเกิดข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีของกินนะแต่ในเมื่อเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่ครบวงจรนะครับทุกคนหนีสงครามกันหมดแล้วก็ทางมลายูเนี่ยเขาฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับชาวบ้านก็เอาเข้าเปลือกนะขนข้ามแดนไปขายมลายูหมดครับแล้วบ้านเราเองคนไม่มีข้าวกินนี่เหตุผลจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็เที่ยวตามหาคุณพ่อผมบอกช่วยเปิดโรงสีใหม่สีข้าวให้คนกินกันเถอะนะทีนี้คุณพ่อผมบอกว่าทำโรงเดียวเนี่ยไม่ได้นะเพราะโรงอื่นเขาก็เริ่มมานะเพราะงั้นถ้าจะช่วยชาวบ้านจริงๆนี่นะต้องทำเป็นรูปสหกรณ์นะรัฐบาลต้องบังคับให้ทุกโรงสีเนี่ยมาร่วมเป็นสหกรณ์ก่อนเราจะได้ช่วยชาวนาได้ขายข้าวในราคาเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าให้โรงสีข้าวโรงสีผู้หิ้นโรงสีแดงเป็นคนเดียวเนี่ยจะหาข้าวเปลือกมาสีไม่ได้เพราะพ่อผมอยู่ในวงธุรกิจรู้คนอื่นเขาไม่ยอมเข้าเขายอมซื้อราคาแพงเพื่อจะขายข้าวสารให้มลายูได้กำไรเยอะนะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจนำนะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจในภาพรวมนะถ้าต้องเอาภาพรวมต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งราคาที่ยุติธรรม
ทุกๆฝ่ายแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านอันนั้นก็ได้ผลนะครับพ่อเป็นพ่อผมได้เป็นผู้จัดการบริษัทโรงอะไรบริษัทปักใต้อะไรสักอย่างนึงผมจำชื่อไม่ได้ประธานโทษเพราะว่าไม่ได้เตรียมล่วงหน้าไว้นะครับแต่ว่ารวมเป็นสหกรณ์แล้วก็ต้องเปิดโรงสีใหม่นะเพื่อจะสีข้าวให้พวกเรากินกันเองนะครับก็สีอยู่หลายปีเหมือนกันนะเริ่มหยุดก็เพราะมีโรงสีเล็กสามารถไปสีข้าวกันเองโดยมากก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งโรงสีข้าวเล็กชาวบ้านไม่ต้องขนกันมาทีละเยอะๆ5กิโล10กิโลก็ไปให้โรงสีเล็กสีข้าวให้เอาข้าวกลับไปนะครับแต่ปลายข้าวกับแกลบหรือกับลำข้าวลำข้าวนี่เป็นของดีนะว่าจริงเนี่ยก็เป็นของเจ้าของโรงสีเล็กเขาก็เอาไปเลี้ยงหมูนะครับข้าวสารที่ขัดซะจนขาวไม่เหลืออะไรนะก็คืนให้เจ้าของไปฉลาดนะเจ้าของโรงสีสมัยก่อนฉลาดตอนนั้นก็ยังไม่รู้แน่นะว่าทำไมหมูต้องกินของดีกว่าเราครับประการแพทย์ยังไม่เจริญครับแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นหยุดตอนไหนได้มันค่อยล่อยหลอไปนะครับเพราะว่าในเมื่อมาข้าวมาแกลบมาข้าวเปลือกเนี่ยไม่มาส่งลงสีพอที่จะเดินสีข้าวเราต้องสต็อกข้าวเปลือกไว้ให้พอที่จะเดินสีข้าวต่อเนื่องกันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบการจะหยุดเครื่องการจะสตาร์ทเครื่องใหม่ของเครื่องจากไอ้น้ำเนี่ยมันต้องใช้เวลานะฮะในเมื่อข้าวเปลือกไม่พอที่จะมาป้อนโรงสีเราก็ต้องหยุดกิจการไปเองครับพอหยุดกิจการไปเองเนี่ยก็เปลี่ยนมาเก็บยางพาราเพราะหลังสงครามเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวอุตสาหกรรมต่างๆในยุโรปในอเมริกาก็เจริญรุ่งเรืองมากต้องการวัสดุดิบคือยางพาราซึ่งไปทำยางรถยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยหนังที่เราใช้ประจำกรรมกับหนังสติ๊กอะเดี๋ยวนี้นะหนังยางยืดนะครับถุงมือแพทย์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ยางพาราเราก็เปลี่ยนเป็นที่เก็บยางพาราใช้เรือลำเลียงขนไปจะขึ้นเรือเดินสมุทรที่จอดคอยอยู่ที่เกาะหนูเกาะแมวครับเกาะหนูเกาะแมวครับจอดลอยตรงนั้นครับก็ทำอยู่เกือบ20ปีนะครับจนรัฐบาลมาสร้างท่าเรือน้ำลึกนะครับท่าเรือน้ำลึกนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็สร้างเสร็จประมาณปี2530กว่าๆครับแล้วยางพารานี่มาจากไหนเขาแบบมาจากบริเวณรวบรวม คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเสียดุลการค้ามากเสียเปรียบมาลายูเพราะว่าสินค้าเฉพาะยางพาราเนี่ยต้องขึ้นรถไฟนะผ่านข้ามแดนไปขึ้นเรือที่บัตเตอร์เวิร์ดตรงข้ามกับเกาะปีนังครับนะฮะเพราะค่าใช้จ่ายเบี้ยบ่ายรายทางนี่มันมากถ้าเราส่งตรงเนี่ยนะครับเราได้ขายราคาเดิมกำไรมันก็เพิ่มขึ้นครับคุณรังสีคะตอนนี้ก็หมดเรื่องที่มันจริงจังจริงแจงแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณรังสีอย่างเดียวเลยค่ะคุณรังสีคะช่วยบอกได้ไหมคะว่าตอนที่คุณรังสีเป็นเด็กเนี่ยค่ะตอนเช้าสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรคะหน้าที่ผมเนี่ย ตื่นเช้าเนี่ยต้องเอาละเอียดกันเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีกระโถนสำหรับถ่ายเบาหรืออะไรในห้องนอนนะครับหน้าที่ผมเนี่ยต้องไปทำความสะอาดเก็บทำความสะอาดโถไม่มีโถอื่นหรอกโดยมากเราโถฉี่นะทุกเช้าหน้าที่ผมเลยนะต้องเคาะประตูไปเอากระโถนมาล้างทำความสะอาดแขวนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอาบน้ำชั้น2เนี่ยนะครับอาบน้ำเสร็จก็รีบลงมาชงกาแฟนะพอชงกาแฟขึ้นก็เอาไปให้คุณพ่อชั้น2อีกมุมนึงท่านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์คอยอยู่แล้วล่ะก็ให้กาแฟแต่คุณพ่อเนี่ย
ไม่ค่อยจู้จี้เลยบางครั้งทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่ได้คุยกับผมสักคำหนึ่งนะผมใส่นมเมื่อก่อนเราไม่ได้มีน้ำตาลขาวสะอาดเดียวเหมือนอย่างใช้อยู่อย่างนี้นะครับเราใช้นมข้นกลาหมีนะมีแหม่มทูนหัวอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นดั้งเดิมใส่ช้อนหนึ่งก็แล้วก็ไม่หวาอะไรใส่สองช้อนบางวันก็ไม่หวาอะไรสามช้อนก็ไม่หวาอะไรแต่สังเกตเอาเองว่าถ้าใส่สามช้อนเนี่ยจะเหลือนะสังเกตนะท่านก็จิบทีละนิดแล้วก็อ่านนะถ้าใส่สองช้อนเนี่ยก็จิบมากหน่อยแล้วก็อ่านแล้วก็ถ้าใส่ช้อนเดียวหรือช้อนครึ่งเนี่ยหมดถ้าใส่สามช้อนเนี่ยกาแฟเหลือนะเราก็ต้องดูเอาเองแต่บ่นหรือสักคำว่าให้ใส่น้อยไม่เคยบ่นเลยไอ้นี่ก็แปลกว่าพ่อผมเป็นคนแปลกนึกในใจนะทำไมแปลกนะก็บอกสิจะเอายังไงไม่บอกนะก็เป็นการฝึกลึกๆเมื่อโตแล้วว่าฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกตนะอันนี้ผมว่ามานึกทีหลังนะครับว่าพ่อคงสอนเราโดยวิธีของท่านเองแล้วก็เมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนจะไปโรงเรียนต้องมาทำมากวาดขยะในชั้นล่างนี่นะครับชั้นบนพี่สาวเป็นหน้าที่ของพี่สาวห้องนอนเป็นหน้าที่ของพี่สาวน้องคนเล็กสบายกว่าเพื่อนไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าอ้อนเก่งนะครับแม่รักไม่ต้องทำอะไรพี่สาวกับผมเนี่ยทำงานช่วยแม่นานหนักกวาดเกวดนี่หน้าที่ผมหมดชั้นล่างนะแต่ชั้นบนห้องนอนชั้นสองนี่หน้าที่พี่จัดที่นงที่นอนนี่หน้าที่พี่ผมนั่นกลับมาจากโรงเรียนเดินนะครับจากนี่ไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิ1กิโลเช้าๆเนี่ยผมก็จะยืนคอยหน้าบ้านญาติเยิดที่เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาจะอยู่นู้นฝั่งทางทิศใต้เขาก็เดินมาทางนี้ผ่านมาถึงหน้าบ้านใครก็ตะโกนเรียกกันนะตะโกนเรียกกันตะโกนเรียกกันแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยกว่าจะถึงโน่นก็ประมาณ 7-8 คนคุยกันตลอดนะครับไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะมาก็ไปโรงเรียนมหาขากลับก็เหมือนกันมากลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมคอยกันแล้วก็ค่อยกลุ่มเล็กๆๆๆๆลงก่อนอย่างนั้นประจำทุกวันครับแล้วตอนสมัยประถมอะคะเรียนที่ไหนคะตอนประถมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนกับเพชรศึกษานะครับอยู่ถนนยะหริ่งเนี่ยเพราะใกล้บ้านนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนอนุบาลหรือประถมเนี่ยผมก็ได้เงินค่าขนมไปวันละ3สตังค์นะฮะแต่ตอนนั้นยังจำได้ว่ามันมีเหรียญครึ่งสตังค์ใช้นะครับขนมครึ่งสตังค์ยังมีซื้อได้นะครับครึ่งสตังค์ครับครึ่งสตังค์นี่อันที่เป็นลู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 นั่น1สตังค์แล้วนะครับครึ่งสตังค์นี่จะเล็กกว่านะครับมีรูหรือเปล่าคะไม่มีรูนะฮะไม่มีรูนะครับแล้วเงินที่ได้เอาไปทำอะไรบ้างโดยมากผมเก็บเข้ากระปุกค่ะนะครับเพราะว่าบ้านอยู่นิดเดียวหิวก็วิ่งมาทานอะไรที่บ้านซึ่งอร่อยกว่าแล้วอันนั้นก็เก็บเข้ากระปุกนะครับกระปุกออมสินแล้วตอนเรียนโรงเรียนมหาคะข้าวเที่ยงทานที่ไหนคะข้าวนี่จะส่งปิ่นโตครับส่งปิ่นโตเนี่ยก็มีอยู่เฉพาะของผมกับลูกพี่ลูกน้องเป็น first cousin นะสองปิ่นโตทั้งหมด3เถาเพราะเขา2คนผมคนเดียวที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเมื่อก่อนไม่เป็นสหศึกษานะฮะเราแยกกันโรงเรียนวรนารีเฉลิมก็พี่สาวผมไปอยู่ผมอยู่โรงเรียนมหาคนรถก็ต้องเอา2ปิ่นโตให้พี่สาวผมแล้วก็ให้ผมนะครับเราก็นั่งทานปิ่นโตในโรงอาหารใหญ่แต่ที่อื่นเนี่ยโดยมากเขาจะมีร้านอาหารแล้วก็พ่อแม่ให้ตังค์ไปก็ไปซื้อจากร้านอาหารมากินนะครับแล้วมาครูก็เคยเดินดูความเรียบร้อยนะใหม่ๆก็เขินครับเพราะว่าเราไม่เหมือนคนอื่นจะเลือกกินอะไรไม่ได้ต้องกินของที่ในปิ่นโตจากบ้านนะแล้วทำไมถึงไม่ซื้อข้าวเหมือนคนอื่นๆอะคะอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าแม่บอกว่าให้กินปิ่นโตแล้วก็เอากินโตโปะไปให้แล้วผมลองกินนะมันก็ไม่ถูกปากเหมือนอย่างของที่คุณแม่ทำนะครับไม่ถูกปากเพราะว่าเขาทำเผ็ดแล้วบ้านที่บ้านเรานี่ไม่ทานเผ็ดเลยนะแล้วของที่โรงเรียนทุกอย่างเผ็ดหมดนะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าคุณแม่คงรู้ว่าเราคงทานไม่ได้
นะเราอย่างนี้โดนเพื่อนล้อหรือเปล่าเพื่อนแกไม่หรอกไม่ได้ถึงกับร้องอ่ะแต่ว่าเขาบอกทำมองนะแล้วก็เขาก็ไม่หวานอะไรหรอกแต่เราก็เขินๆนิดหน่อยแต่ตอนหลังเขาก็ชินกันเองนะของอะไรอร่อยนะเพื่อนสนิทมาใกล้ๆมาเฮ้ยตักไปให้เขาชิมบ้างอะไรมันเขาก็คนโน้นคนนี้อยากจะชิมมาไอหาอาหารปิ่นโตนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะเพื่อนผมประมาณสักครึ่งที่ผมรู้จักเป็นเด็กวัดนะครับเขามาจากต่างอำเภอเขาอยู่วัดโน้นวัดนี้บ้างนะเพราะงั้นเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเนี่ยเด็กวัดทั้งนั้นครับเพราะงั้นผมก็เหมือนเด็กวัดคนนึงมีอะไรเหลือก็ให้เขานะพึ่งพาอาศัยกันครับเราอยู่กันด้วยความสุขครับแล้วอีกเหมือนเรื่องที่สำคัญเลยสำหรับเด็กก็คือเรื่องขนมอะค่ะคุณรังสีซื้อขนมจากที่ไหนคะหรือว่าคุณแม่ทำให้ขนมนี่ไม่เคยได้ทานสมัยก่อนไม่ค่อยมีขนมกินนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับนานๆนี้เทศกาลเขาก็มีข้าวเกี๊ยวว่าวอันใหญ่ๆนี่นะแล้วก็ต้องไปดูเองเขาทำเองนะมันฟูบนเตานะครับเตาถ่านนะนั่นแหละแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยผมก็ที่จำได้ก็มีคนจีนขายเคาะเหล็กแล้วก็มีเหนียวๆนะครับแล้วก็มีแบบพิมพ์เป็นไก่บ้างเป็นลิงมั่นหวานเจี๊ยบเลยมาอมนะครับเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกแล้วนะครับแล้วก็คนแขกเขาก็ขายถั่วจำปูเตนะครับถั่วเขาก็มีถาดวางข้างบนมีขาด้วยนะของคนแขกสี่ขาเขาก็จับสองขาเขาก็เดินร้องเราจะเรียกที่ไหนเขาก็มีผ้ารองศีรษะเขาก็วางเราก็ชี้เอาอะไรก็พับสาเอากระดาษนะทำเป็นกลวยพับกับมือเนี่ยแล้วก็หยิบไอ้นู่นหยิบนี่ให้ตามที่เราสั่งครับแค่นั้นเองมีอะไรบ้างนะคะของคนแขกเป็นถั่วตลอดเลยหลายถั่วนะครับแต่ว่าที่ผมชอบคือถั่วเขียวแล้วก็อีกอันหนึ่งเราเรียกจัมพูเตนะมันก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ว่าที่ปีนังกับมะละกายังมีขายนะครับถั่วมันคล้ายๆพีซภาษาเราเรียกอะไรล่ะกลมๆกลมๆเม็ดกลมๆแล้วก็ปอกเปลือกมาเปลือกข้างนอกมันที่จริงด้านเป็นสีม่วงหรือเปล่าคะไม่มันบางเปลือกมันบางๆนะครับไม่มีครับเนี่ยโตกว่าถั่วเหลืองหน่อยนะครับแล้วก็มีหลายถั่วที่เราไม่รู้จักแต่โดยมากเนี่ยมันมีรสทางเครื่องเทศมากเราไม่ชอบครับเครื่องเทศไม่ชอบทานแล้วมันติดตัวเหมือนทุเรียนอ่ะทานแล้วเรารู้สึกเลยว่ากลิ่นเครื่องเทศมันอยู่กับเรานานก็มีแต่ถั่วเขียวกับจัมปูเตเนี่ยสองอันที่ชอบทานแล้วก็ขนมหวานที่เป็นตังเมนะนะก็เคาะเป็นรูปแล้วก็มีพิมพ์เป่าแล้วก็มีให้เป่ามีเสียงอะไรเท่านั้นเองแต่ว่าร้านค้าอื่นๆเนี่ยผมไม่เคยได้ไปทานอะไรที่ไหนคุณแม่ทำให้ทานที่บ้านหมดนะครับแล้วเหมือนไอติมยิวอย่างเงี้ยค่ะมีมานานแล้วคุณรังสีเคยไปทานไอติมยิวไหมคะไม่นะครับแต่ว่าที่ผมรู้จักเขาอะคนที่ดูแลอยู่เดี๋ยวนี้นะเขาก็เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสงขลามูลนิธิอ่ะนะก็เคยเป็นครูนะนั่นน่ะดูแลน่ะเขาก็คุ้นเคยไม่ถึงกับคุ้นเคยอ่ะเราก็ทักทายกันนะครับแต่ผมไม่เคยไปทานไอติมนอกบ้านนะไม่เคยเลยครับเราโตแล้วถึงได้กลับมาแล้วโตแล้วถึงได้เริ่มไปคุยกันเพราะสังคมเมื่อก่อนนะเด็กๆผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราไม่ไปไหนด้วยกันนะสังคมมันคนละแบบครับคนละแบบทั้งรุ่นลูกเป็นญาติเนี่ยไม่คุยไม่กล้าเขินกันต่างคนต่างอายกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างนี้คุณรังสีพอจะจำได้ไหมคะว่าร้านค้าตรงไหนที่มีมาตั้งแต่คุณรังสียังเด็กอะคะของเราก่อนหลังสงครามนะครับก็มีการพัฒนามีแผนพัฒนาประเทศก็รัชกาลที่6ท่านเป็นผู้ดำริหลังจากเสด็จประพาสยุโรปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของต่างประเทศก็มาเริ่มสร้างถนนแล้วก็เส้นทางรถไฟ
แต่รถไฟกว่าจะมาถึงบ้านเราเริ่มเปิดเนี่ยก็มาในรัชกาลที่6นะสงขลานี่มาก่อนนั้นสงขลานี่เป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สร้างรัชกาลที่3เป็นผู้ทรงสร้างเมืองสงขลาท่านประธานเสาหลักเมืองให้แล้วก็ให้พราหมณ์เพิ่มมาทำพิธีให้แล้วก็แปลกเพราะตอนนั้นเนี่ยคนจีนเป็นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองนะครับคนจีนก็เอาศาลเจ้าเนี่ยไปรวมกันกับศาลเจ้าเป็นแห่งเดียวครับที่ศาลหลักเมืองกับศาลเจ้าจีนอยู่ด้วยกันนะครับที่อื่นเขาแยกกันอยู่นะฮะอย่างกรุงเทพก็แยกกันเพราะมันคนละเรื่องแต่ของเราเนี่ย อยู่กัน3เผ่าพันธุ์นะครับก็ถือมีสุภาษิต3เกลียวเป็น1เดียวในบ่อยางนะ3เกลียวเป็น1เดียวในบ่อยางก็มีมุสลิมมีไทยแล้วก็มีจีนนะครับก็เราอยู่กลมเกลียว3วัฒนธรรมกลมเกลียวกันครับแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องศาลเจ้าศาลเจ้าก็ต้องนึกถึงเทศกาลใช่ไหมคะคุณรังสีจำได้หรือเปล่าคะว่าเทศกาลตอนที่คุณรังสีเป็นเด็กกับตอนนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าคะมันคนละแบบนะครับคือสมัยโน้นเขาถือว่างานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเป็นงานใหญ่มากเป็นงานใหญ่ประจำปีแล้วก็เจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเป็นที่นับถือของจังหวัดใกล้เคียงมากันเยอะโดยเฉพาะคนจีนนะครับมากันเยอะเลยนะแล้วก็มีการแห่พระรอบเมืองนะครับแต่ตอนในพิธีกรรมทางในศาลเจ้าเองเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสไปถ้าไปก็คุณพ่อพาไปจูงมือไปเพราะคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นเหรัญญิกของโรงเรียนสงขลาที่อยู่ในนั้นนะครับโรงเรียนจีนนะสงขลามูลนิธินะครับท่านเคยเป็นเหรัญญิกแล้วก็ไปประชุมอะไรแล้วก็ผมก็ผ่านทางนั้นก็ท่านพาไปครึ้มน่ากลัวนะไม่เหมือนปัจจุบันที่มีลานกว้างแล้วก็เอาเครื่องธูปเทียนอะไรมาไว้ข้างนอกหมดเมื่อก่อนทุกอย่างอยู่ข้างในหมดเลยสลับซับซ้อนมืดครึ้มน่ากลัวนะครับผมไม่กล้าเข้าไปนะครับแล้วก็การโดยเฉพาะการแห่เจ้าอีกต่างหากเขาก็จะแห่รอบเมืองเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นะครับแต่พิธีเนี่ยไม่ได้แต่งตัวหรูนางคงนางฟ้าเดินตามนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยศรัทธาแล้วก็มาร่วมแห่เจ้ายาวแล้วก็บ้านไหนที่ว่าเจ้าชอบเรื่องอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะก็จะวิ่งเข้าไปในบ้านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับที่นี่เนี่ยกับที่โรงสีนี่วิ่งทุกปีเลยแล้วผมต้องวิ่งหนีเพราะผมกลัวนะเป็นความรู้สึกที่กลัวมากกว่าที่จะเคารพบูชานะเพราะยังเด็กนะแล้วที่สำคัญก็จุดประทัดมันดังจริงๆประทัดสมัยเด็กนะความรู้สึกเด็กๆนะครับวิ่งชุลมุนวุ่นวายต้องเกาะแม่นะต้องเกาะหาแม่หาแม่เกาะแม่นะแต่พ่อนะหาไม่เห็นเพราะว่าต้องคอยต้อนรับเขาวิ่งเรื่องอะไรกันนะแต่แม่นี่ยืนอยู่ต้องวิ่งเกาะขาแม่จำได้แค่นั้นเองไม่ชอบวิ่งเข้ามาถึงตรงนี้วิ่งเข้ามาหน้าบ้านหลังบ้านยิ่งโรงสีเนี่ยโอ้เข้าไปนานเต้นกันอยู่นั่นแล้วนะจำได้อย่างนั้นไม่ชอบนะกลัวนั่นได้ประทับใจแต่ว่ารู้ว่ามันงานใหญ่งานสมโภชในงานใหญ่มากนะครับทีนี้กลับมาเรื่องวัยเด็กอีกรอบนึงนะคะคุณรังสีคะคุณรังสีคิดว่าไอ้ตรงทะเลอย่างเงี้ยค่ะคุณรังสีว่ายน้ำได้หรือเปล่าคะว่ายน้ำเนี่ยผมก็ไม่ได้หัดว่ายที่นี่เพราะที่นี่อย่างที่เรียนให้ทราบน้ำมันลึก6เมตรแต่น้องสาวเคยตกหายไปเลยแล้วคนเขาก็ดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนปัญหาน้ำหายกระเพื่อมนะเห็นเลยเขาไม่ได้กระโดดตามไปหรอกทุกครั้งเนี่ยคนตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นมันจะทะลวดพึ่งขึ้นมาทีนึงก่อนพอขึ้นมาเขาก็จับผมนะอ้อยเนี่ยดึงขึ้นมานะตั้งแต่นั้นมาอ้อยกลัวน้ำนะเพราะเหตุการณ์ที่ตกน้ำของผมเนี่ยไปหัดว่ายน้ำที่แหลมสายคุณพ่อเป็นคนหัดให้นะครับหัดให้แล้วคุณรังสี
เคยลงไปเล่นที่ทะเลสาบหรือเปล่าคะหรือว่าเคยทะเลสาบนี่ไม่เคยลงเลยนะครับเพราะน้ำมันเชี่ยวสมัยก่อนน้ำเชี่ยวนะครับน้ำเชี่ยวแล้วก็คุณพ่อแม่ลงนะก็มีแต่ตกปลาเพราะเห็นปลาอยู่นะหย่อนเบ็ดไปให้ตรงปากมันเลยแล้วเรื่องที่พายเรือคานูไปกับเพื่อนนะคะใช่แล้วอันนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับตอนนั้นก็ผมก็ประมาณอยู่ม5ม6อายุก็ประมาณ14 15ปีแต่กำลังเริ่มจะคะนองนะครับอยากจะเที่ยวนอกบ้านแล้วก็ในเมื่อพ่อมีเรือเล็กแล้วก็มีเรือขนูเล็กๆนะครับที่แรกก็พายกันใกล้ๆเข้าไปในคลองสำโรงนกกระยางเยอะเลยสองข้างฝั่งโอ้สวยงามมากเลยนะครับนานๆก็ไปไกลขึ้นเลยไปขึ้นเลยชะล่าใจไปกันนั่งกัน1 2 3 4คนนะครับนั่งไปใน4คนเนี่ยไปออกไปถึงเกาะหนูนะครับลำนิดเดียวนะ12ฟุตประมาณนั้น12 13ฟุตฝั่งข้างเนี้ยใครๆก็ชินเพราะมันเห็นจากฝั่งไปให้อ้อมไปด้านนอกฝั่งอีกฝั่งนึงนะอ่ะผมก็คนอื่นก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องพายเรือนะผมก็เป็นนายทายคอยพายงัดมาบังคับทิศทางที่เรือจะไปพอผ่านไปทางด้านนอกผมก็ไม่เคยไปนะรู้สึกว่ามันตื่นตานะตื่นตาเพราะยังไงทางโน้นเป็นด้านรับลมจะสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงๆนะมันลู่ตามลมมาหมดเลยครับนะแปลกแค่ต้นไม้ในนี่นะมันขึ้นแต่มันไม่ขึ้นตรงนะเพราะว่าลมเมื่อปะทะภูเขาเนี่ยมันก็ตีขึ้นเพราะต้นไม้เนี่ยจะลู่ไปตามทิศของลมมันโดนลมเป็นประจำทุกปีเนี่ยต้นไม้ก็ทรงฟอร์มอย่างนั้นหมดมันก็ดูเพลินว่าดูใกล้ๆเอ๊ะมีถ้ำแล้วบอกใกล้ๆถ้ำเนี่ยเสียงมันดังกรุก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 เพราะว่าน้ำที่มันคลื่นที่มันอัดเข้าไปในถ้ำนะครับมันก็ไหลออกน้ำผ่านรูผ่านเล็กบางทีมันเสียงนกหวีดบ้างไรสารพัดเสียงนะครับเราก็ผ่านไปเรื่อยไปเจอถ้ำใหญ่ขึ้นโอ้น่าเข้าเพื่อนบอกเข้ามันไม่ใช่เป็นคลื่นหัวแตกนะเป็นคลื่นหนุนมาอย่างนี้นะครับว่าจะเข้าดังนั้นน่ะมันจังหวะคลื่นหนุนน่ะมันก็ดันเรือเราเข้าไปในถ้ำทันทีเลยโดยไม่ต้องพายเพราะเป็นคลื่นหนุนมันลาดมันก็ไหลเลยผมก็ตกใจเพราะไม่ได้มันเข้าไปเองนะแล้วต้องบังคับพอเข้าไปเนี่ยตาเราเนี่ยมันชินกับแสงสว่างข้างนอกมืดเลยแต่เห็นแสงสว่างที่มันลอดมาจากข้างใต้นะเพราะมันเป็นโพรงนะลอดมาเป็นน่ากลัวมากเลยนะมันก็ไหลไปเรื่อยๆเห็นข้างๆมืดแต่ตรงไหนมีแสงสว่างผมก็พยายามงัดท้ายให้ไปตามแสงสว่างที่เราเห็นนะสักพักเนี่ยเกยหินตะแคงน้ำเข้าตายแล้วนะก็โชคดีว่าลูกอีกลูกนึงมันเริ่มมามันหลุดครับนะพอมันหลุดปั๊บน้ำมันก็ดึงเราออกมาเองเลยมันออกมาเองนะครับว่ามันขึ้นหนุนเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลงนะพอมันขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเนี่ยเกยพอมันลงมันก็ดึงเราออกมาครับอันนั้นอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผมกลับมาฝันร้ายอยู่หลายปีนะครับสะดุ้งตื่นแล้วเหงื่อเต็มตัวเลยเพราะเป็นห่วงว่าเพื่อนบางคนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะฝันร้ายอยู่หลายปีครับสะดุ้งตื่นนะว่ากลุ้นึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเงียบทั้งหมดเลยครับไม่มีใครเครียดอะไรเลี้ยวเรือกลับบ้านเลยนะครับวุ่นวายหรือเปล่าคะไม่เงียบทุกคนเงียบหมดเพราะรู้ว่าเราเพิ่งไปเจออะไรมานะเงียบนะครับตอนหลังก็ไม่ไปนั้นละไปไกลๆนายในคลองเคลิงอะไรนะแล้วหายไปนานๆพ่อก็เอาเรือยนต์นะเรือสุดสาครวิ่งตามแล้วกลับมาก็ไม่โดนตีนะครับเพียงแต่บอกไปไหนครั้งต่อไปเนี่ยให้บอกว่าจะไปไหนจะกลับเมื่อไหร่สั่งไว้แค่นั้นเนี่ยพูดแค่นั้นเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยเดือนนึงพ่อพูดกับผมไม่กี่คำหรอกนะคราวนั้นผมคงว่านึกโดนตีแล้วเพราะเอาเรือไปแล้วก็ไม่เจอผมด้วยกลับมา
แต่พอมากลับแม่บอกว่าอู้พ่ออารมณ์เสียก็ถึงได้รู้นึกว่าโดนตีแต่พ่อก็ไม่เคยโดนตีนะไม่ผมไม่เคยโดนตีที่นี่เลี้ยงลูกดีครับไม่มีใครโดนตีสักคนนึงแล้วก็นั่งเล็กคุยกันด้วยเหตุผลเพราะตอนทานข้าวเนี่ยไม่ยอมให้ทานแยกทุกคนต้องมานั่งกินข้าวให้พร้อมกันก่อนนะครับทั้งหมดก็ 5-6 คนนะพ่อแม่พี่แล้วก็5อ้อยนี่หลุดมาคนสุดท้ายทิ้งระยะหน่อยตัวเล็กกว่าเพื่อนนะผมอยู่มหาแล้วเพิ่งอยู่อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปเรียนกรุงเทพแล้วอ้อยยังนั่งรถโฟกตู้ข้างหลังร้องเพลงเจ้ยอะไรนั่นยังเด็กอยู่มากทิ้งระยะกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าหนูขอถามนิดนึงนะคะถ้ำที่คุณรังสีไปนี่คืออยู่ที่ไหนอะคะอยู่เกาะหนูครับอยู่ด้านนอกนะครับยังอยู่แน่ๆ เหตุการณ์น่ากลัวอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านมาทุกคนแต่ของผมเนี่ยโดยมากทุกครั้งที่เกิด2ครั้งนะครับเกี่ยวกับทะเลนะทำให้เรารู้ว่าไปทะเลเนี่ยต้องรอบคอบนะอีกเหตุการณ์ในผมโตแล้วนะครับเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ยังรักษาอยู่เรือกุลาลายกุลาลายนี่เป็นชื่อกุ้งชนิดหนึ่งสวยงามมากอยู่ในทะเลน้อยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีกุ้งกุลาลายก้ามเกื้อมมันเป็นสีชมพูครับนะครับจะสูญพันธุ์แล้วนะฮะตอนซื้อลำนี้ซื้อนะครับซื้อแล้วก็ใช้เครื่องติดท้ายสมัยใหม่แล้วนี่ผมเรียนจบแล้วอายุก็มากแล้ว 30-40 ปีแล้วไปเที่ยวเกาะแถวพัทยาคนอื่นเขาไปแค่เกาะล้านผมไปเกาะไผ่ไกลไปอีกเป็นเขตทหารเรือแต่ผมเนี่ยเคยเป็นทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผมไปแสดงตัวเขาก็ให้ขึ้นเกาะได้เป็นเขตสหวนคนอื่นไม่ให้เข้าถ้าเข้าใกล้เนี่ยเขาก็โวยแล้วก็ใช้ปืนยิงขู่ก็เป็นที่รู้กันแต่ผมก็ให้สัญญาณแล้วผมก็เข้าไปเขาพอรู้เป็นใครเขาก็จำเรือได้ก็ให้ไปแต่นี่วันนั้นเนี่ยไปกับเพื่อนสนิท2คนปกติผมจะมีลูกเรือไปนึกอีท่าไหนไม่รู้บอกเราไปกัน3คนดีกว่านะไปถึงเพื่อนๆหัวร้อนจังอยากจะลงเล่นน้ำนะโอ้เล่นน้ำเอาเล่นน้ำผมก็ทอดสมอให้นะทอดสมอแล้วก็ดึงสายสมอดูว่ามันตึงไหมรู้สึกว่าเอ๊ะน้ำมันค่อนข้างแรงนะมันดึงปุ๊บเนี่ยมันดึงสายตึงเลยแต่มันเกาะแล้วล่ะนะก็ผูกสมอที่หัวเรือให้เรียบร้อยพอหันไปดูเนี่ยอ้าวเอ๊ะเพื่อนสองคนนี่มันกระโดดน้ำไปก่อนเนี่ยไปลิบๆแล้วนะแสดงว่ากระแสน้ำแรงมากแต่ผมตั้งท่าจะกระโจนแล้วอยู่หัวเรือนะยังไม่ได้นะจะกระโจนมันต้องลงแล้วนะแต่เลื่อนไปแล้วรู้เลยว่าอันตรายแล้วพอกระโจนปั๊บเนี่ยผมต้องเลี้ยวกลับเลยว่ายเต็มที่เลยมาเกาะท้ายเรือได้ทันถ้าผมหลุดไปก็ตายหมดนะน้ำมันเชี่ยวนะแล้วผมก็ขึ้นเรือถอนสมอแล้วก็ขับเรือตามเพื่อนไปเก็บเพื่อนแต่เพื่อนผมว่ายน้ำเก่งทั้งสองคนหมดแรงแล้วมันลอยตัวมันนอนลอยตัวนะครับคนเรานี่เบากว่าน้ำนะลอยผมก็ลอยได้ลอยเป็นชั่วโมงเลยนะลอยนะก็ลอยตัวคอยอยู่ขอตามเก็บสองคนนะครับนั่นก็เป็นบทเรียนที่สำคัญมากว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญในการออกทะเลครับลงทะเลอย่าทิ้งเรือไว้โดยไม่มีคนดูแลครับมีอะไรไม่มีใครช่วยเลยครับนั่นถ้าหลุดสามคนนะครับไม่ได้กลับบ้านเลยครับทั้ง3คนตายหมดอันนั้นก็กลับมาฝันร้ายจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีครั้งนานๆนึกถึงเหตุการณ์ที่มันติดใจเรานะทั้งที่ชอบทะเลแต่ผมก็กลัวทะเลยอมรับว่ากลัวทะเลนะแต่ก็ชอบทะเลเราพูดถึงเรื่องเรือเคยมีเรือที่คุณพ่อของคุณรังสีสร้างด้วยใช่มั้ยคะครับท่านก็เป็นคนคุมออกแบบเองคุมเองแต่ว่าช่างเนี่ยโดยมากเขาทำงานใหญ่ทำแข็งแรงมากเลยหนาเปอะเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ใช้เป็นเรือสำราญส่วนตัวแต่เล็กเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับสักไม่ถึง10เมตรประมาณสัก9เมตรได้นะครับ
ก็อารมณ์ดีก็วิ่งในทะเลสาบหรือออกไปใกล้ๆเนี่ยนะครับออกไปเกาะหนูเกาะแมวอย่างมากก็ไปตรงนี้ทางก็ไปหัวไซไปถึงถึงนครนะครับฝั่งนี้ก็ไปถึงปัตตานีก็มีคลองเข้าไปนะปัตตานีนะครับแล้วทุกวันนี้ยังได้ใช้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้เอาขึ้นเก็บมาเป็นที่ระลึกว่าลำนี้เป็นเรือที่พ่อผมเคยใช้เมื่อออกไปพักผ่อนเมื่อท่านมีความสุขนะครับชื่อกาละเวกครับแล้วคุณรังสีเคยหลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่แล้วคุณรังสีเคยใช้เรือลำนี้ออกไปปิกนิกข้างนอกหรือเปล่าคะไม่ครับเพราะว่าตอนผมกลับมาเนี่ยคุณพ่อก็อายุมากแล้วก็จอดอยู่แต่ผมเป็นคนเอาเรือเนี่ยขึ้นมาเก็บนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยเคยไปนะครับต่อไปไหนมาไหนเนี่ยคุณแม่ก็เตรียมเฉพาะเอาโอ่งเข้าไปใบหนึ่งใส่น้ำนะใส่น้ำฝนให้มีฝาปิดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วต้มไข่ให้นะเยอะเลยนะแล้วก็ข้าวสารแล้วก็มีตบอังโล่กับข้าวไปนะให้เราไปนะคุณพ่อผมก็ไปนะไปเที่ยวเครื่องมันก็ใช้เครื่องยนต์เดียวเหมือนกันมันก็มีจังหวะพอไปบ่อยๆเนี่ยชาวบ้านก็จะมาหาเอาของมาขายเพราะว่าเราจะพักนอนนะในทะเลสาบนี่กลางคืนนะมันมีปลาชนิดหนึ่งมันร้องนะเราได้ยินนะอยู่ในเรือนี่ปลามันร้องมันเสียงมันร้องมันเสียงปลาร้องครับก็ว่าเนี่ยเสียงปลาได้ยินเงียบเลยนะแล้วเช้าๆเนี่ยถ้าชาวบ้านเขารู้ไปเช้าๆเนี่ยก็จะพายเรือเอาของมาขายโดยมากก็เป็นกล้วยนะครับสับปะรดแล้วก็มะละกออะไรพวกนี้หรือไม่ก็ปลาแห้งปลาอะไรมาขายนะขายบ้างให้บ้างเพราะว่าโดยมากเขาก็พ่อบ้านเขาก็เอาข้าวเปลือกมาขายอะไรเงี้ยพอเห็นหน้าเขาก็รู้จักทักทายกันเป็นความสุขมากครับผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสนุกอันนั้นสนุกไปกันกี่คนนะคะปกติพ่อผมเขาก็มีโบ๊ทบอยอยู่สองคนนะท่านเองก็นั่งทอดหุยอยู่สบายๆฮัมเพลงจีนนะถ้าร้องเพลงนี่ร้องเพลงจีนไม่เคยร้องเพลงไทยแต่ฮัมแต่ผมฟังว่ามันไม่เชิงเป็นเพลงนะผมถามว่าเป็นกลอนจีนเป็นคล้ายๆสุภาษิตของจีนผมไม่ใช่เพลงนะท่านทำเนี่ยเป็นสุภาษิตสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เป็นภาษาจีนนะท่านก็นั่งหว่าของท่านไปเย็นๆท่านก็มีอารมณ์ดีนั่นแหละที่ผมจำได้อย่างนี้นะแต่ผมไม่เคยเอาเรือนี้ออกเพราะว่าพอผมโตแล้วเนี่ยผมเห็นแล้วมันเก่าเกินแล้วก็มันไม่ใช่รถสนิยมผมที่จะใช้เรืออย่างนั้นนะผมมีกุลาลายของผมอะวิ่งได้ตั้ง50ไมล์นะลำนั้นอะใส่แล้วก็ต้องใส่หน้ากากแบบเซฟตี้แบบรถเครื่องอะมันยืนขึ้นมานะลืมตาพี่ไม่ขึ้นลมมันปะทะแรงไป80กิโลความเร็วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกลอนจีนหนูสนใจมากเลยคุณรังสีเคยเรียนกลอนจีนแบบที่คุณพ่อทำหรือเปล่าคะไม่คือชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างกระทันหันคุณตาผมเนี่ยต้องการให้ผมไปเรียนเมืองจีนที่ปีนังนะครับแต่พอหลังสงครามเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายปิดโรงเรียนจีนในประเทศหมดนะครับปิดแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ส่งนักเรียนไปเรียนภาษาจีนต่างประเทศเพราะงั้นเนี่ยคนลูกหลานที่เคยส่งไปเรียนหนังสือที่ปีนังเนี่ยก็ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางก็ต้องหันเหทิศกลับไปเรียนกันที่กรุงเทพผมก็เลยต้องไปเรียนกรุงเทพโดยไม่ได้ตั้งใจไว้เลยนะเพราะนึกว่าจะไปเรียนภาษาจีนกลับมาทำงานแบบพ่อคือเป็นพ่อค้านะครับเราช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ไปเรียนที่กรุงเทพได้ไหมคะว่าไปยังไงแล้วต้องไปเดินทางด้วยอะไรอะคะก็สะดวกที่สุดเนี่ยก็ ไปด้วยรถไฟนะฮะรถไฟเนี่ยก็โอเค
ยังยังว่าไปเถอะสนุกแต่ว่าต้องเอาเยอะไม่ได้โอเค sorry โอเคค่ะเดินทางด้วยการเดินทางไปกรุงเทพสมัยก่อนสะดวกที่สุดก็คือรถไฟนะฮะรถไฟเนี่ยดั้งเดิมมันก็ยังใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเหมือนกันนะแต่ของเขาเนี่ยต้องการความเร็วนะครับเขามี3สูบเนี่ยนะครับถ้าสังเกตเนี่ยคนนึกว่ามี2สูบด้านข้างแต่ตรงกลางมันสูบใหญ่อยู่ตรงกลางเรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ระหว่างล้อนะครับนั่นโบราณจริงๆนะ ก่อนจะออกจากสถานีเนี่ยเขาก็จะเคาะระฆังเตือนเคาะ3ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยรถไฟก็จะเคลื่อนตัวแล้วก็เปิดวูดนะรถเคลื่อนตัวออกไปนะผมก็ไปรถไฟนะครับมีญาติอีกคนหนึ่งไปส่งนะเราเดินทางกัน3คนนะ3คนเดินทางกันประจำ3คนแต่ตอนหลังเนี่ยคุณพ่อบอกว่าอยากจะให้มาเรือนะครับเพราะคงอยากให้เรามีประสบการณ์หลายด้านเพราะกัปตันเรือเนี่ยเรือพานุรังสีกัปตันเรือเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อเป็นเพื่อนกับพ่อผมนะฮะแล้วก็ทำให้เรารู้จักระเบียบวินัยเพราะว่าการปฏิบัติในเรือเนี่ยเขาทำแบบอังกฤษคือจะผู้โดยสารชั้นหนึ่งต้องมานั่งโต๊ะกินข้าวกับกัปตันต้องแต่งตัวเรียบร้อยตอนเย็นท่านกัปตันก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอะไรสนุกสนานเบาๆทักทายทุกคนใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีประตูกั้นพวกที่มาโดยสารชั้น2เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นบนได้เขาก็อยู่ชั้นล่างแยกส่วนกันผมก็ต้องไปนั่งกับกัปตันเดินทางแบบนั้นอยู่ 3-4 ปีเนี่ยนะครับช่วงที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเข้าจุฬาแล้วก็ยังเดินทางแบบนั้นก็กลับชอบแต่เสียเวลามากกว่ารถไฟขากลับขาไปก็ดีเขาก็แวะส่งสินค้าจอดแล้วก็เรือพานุรังสีเป็นเรือใหญ่กินน้ำลึกสงขลาก็ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามาในทะเลสาบได้ต้องจอดทอดสมออยู่ใกล้ๆก่อหนูก่อแมวก็มีเรือลำเล็กไปรับนะครับไปเรือลำเล็กที่เกาะพะงันเกาะสมุยเรือก็ต้องจอดนะครับขนสินค้าขึ้นแล้วก็ส่งสินค้าหลักที่จะเข้ากรุงเทพคือมะพร้าวเขาก็โยนกันทีละ2ลูกนะโยนทีละ2ลูกแต่ว่าพอถึง10 11นี่เขาไม่รับ11นะครับเขานับ11นะ20 21 22 30 31เขานับแบบทหารเรือทหารเรือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้คำว่าเอ็ดเพราะเอ็ดเนี่ยคล้ายๆกับ7มันอาจจะสับสนตอนรับคำสั่งนะครับเพราะงั้นก็ใช้ว่า31 41ชาวเรือก็ใช้มาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันเพื่อการสับสนไม่มีติ้วเพราะไม่ทันนะติ้วเขาโยนจากเรือลำเล็กนะโยนกันโยน รับติ้วไม่ทันนับกันอย่างนี้ครับค่อนวันนะ สนุกแต่กัปตันเนี่ยท่านมียศเป็นหลวงมีจำได้ว่าเป็นหลวงแต่จำชื่อไม่ได้ท่านเป็นคนแปลกว่าถ้าไม่มีคลื่นลมเรือวิ่งเรียบเราสบายนะท่านเดินโซซัดเซโซเซนะตรงระเบียงเรือเนี่ยท่านเดินปะซ้ายทีขวาทีนะปะอยู่นั่นแหละเหมือนคนเมาเลยแต่พอมีคลื่นลมจัดนะพวกเราไปไหนก็ต้องเกาะราวไปนะนะท่านเดินตัวตรงนิ้วเลยนะมันแปลกนะผมว่าเอ๊ะแปลกนะคุณลุงศรีเคยถามไหมครับว่าทำไมถึงไม่เพราะเราจะเป็นเด็กนักนะครั้งสุดท้ายเนี่ยมองบอกป๋าบอกไม่ไหวแล้วนะอยากมารถไฟแต่มันสะดวกนะตอนนั้นเครื่องบินก็ยังไม่มีเข้ามาทดลองบินแล้วก็ไม่ได้บินคือเขาเรียกดาโกต้านะดาโกต้านะสองใบพัดเขาให้มาให้เลือกคนให้ทดลองขึ้นบินเที่ยวฟรีนะครับนะนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ขึ้นหรอกนะครับแต่ได้มาเรือพานุรังสีเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ใช้เรือพานุรังสีเนี่ยคือขอซื้อไวโอลินแล้วก็คุณพ่อเนี่ยวานใ
กัปตันเรือพานุรังสีไปเลือกไวโอลินเสียงดีๆแล้วก็ท่านเอามากับเรือพานุรังสีแล้วขึ้นบกมาให้ผมเองผมยังเก็บไว้ไวโอลินเพราะอยู่จุฬานะผมนักดนตรีผมเล่นไวโอลินนะครับอยู่ยังอยู่กับผมไวโอลินเครื่องนั้นนะครับตัวนั้นแล้วประสบการณ์กับรถไฟอะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเกี่ยวกับรถไฟรถไฟเนี่ยก็ขมเหาเรื่องขมเหาเพราะมันจะควันไฟเนี่ยเหม็นแล้วก็จะมีแต่ขมเหาซึ่งมีไฟแดงๆมันโดนเสื้อแล้วก็มันไหม้เป็นจุดดำเสื้อเสียเลยต้องระวังหน่อยนะฮะต้องระวังหน่อยคอยดังลมมันไม่เปิดหน้าต่างก็ไม่ได้มันร้อนนะเปิดต้องมันลมมันเข้ามามันเอาขมเหามาด้วยครับบางครั้งบางคราวนะต้องดูนะแล้วคนเดินทางกับรถไฟเยอะหรือเปล่าคะเยอะครับโดยมากเนี่ยคนไปรถไฟเนี่ยสัมภาระเยอะจริงๆขนแต่เราจะลงรถเนี่ยลงไม่ได้มันไปกองคอยตรงทางเข้านะกองบันเทิงเทินทึกแล้วแย่งกันลงครับแย่งกันลงทำไมต้องแย่งมันต้องรถไฟเนี่ยเขาไม่รีบออกหรอกเพราะว่ามีนายสถานีคอยดูว่าคนลงกันหมดแล้วยังก็ยกธงเขียวธงแดงครับถ้าช้านักเนี่ยเขาก็ยังโบกธงแดงไล่ไม่ให้รถไฟออกรถไฟอยากออกต้องเปิดวูดนะมันจากไปแล้วแต่ถ้ามีไฟแดงอยู่มันก็ออกไม่ได้ครับของสัมภาระเยอะจริงๆแต่โดยมากไม่มีกระเป๋ากระเป๋าก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่น้อยโดยมากก็จะเป็นผ้าห่อนะหรือฉลอมนี่ใช้มากที่สุดเลยสารกับไม้ไผ่โปร่งๆมีหลายขนาดเลยเล็กๆก็มัดถ้าใหญ่ๆหน่อยก็ม้วนหัวเข้าแล้วก็มัดสำหรับสะดวกในการถือหนักแล้วก็พวกใส่ผลไม้อะไรต่างๆฉลอมเนี่ยเป็นพื้นเลยนะครับในการขนของกันสมัยนั้นของส่วนตัวนะแล้วระหว่างคนกับของอะไรเยอะกว่ากันนะคะผมว่าถ้านับน้ำหนักนะของน่าจะหนักกว่าคนนะครับมาวางกันไอ้ลงตรงนั่งเลยครับแล้วคนนั่งตรงไหนอะคะถ้าอย่างคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยนอนชั้นหนึ่งนะเนอร์มาแต่ชั้นสองนอนก็มีนั่งซ้อนกันแล้วก็ต้องมีที่วางกระเป๋าเต็มไปหมดแล้วครับเต็มไปหมดแล้วครับเดินข้ามไปข้ามมากันสมัยก่อนในรถไฟมี3ชั้นเหมือนปัจจุบันนี้หรือเปล่า1ชั้น2หรือ3ของผมนี่มีชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็มี3ชั้นบ้างนะครับอ๋อชั้น2นี่ชั้น1นอนนะชั้น1นั่งชั้น1นอนนะครับจริงๆเนี่ยนอนเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยชั้น2ชั้น1ชั้น2นอนแอร์อะไรมีเพิ่มมาครับเมื่อก่อนน่ะก็แยกกันแล้วมันมีรถพ่วงอะไรมาคันสองคันแต่ตอนหลังๆเนี่ยสังเกตเขาแยกกันนะครับไม่เขาแยกรถสินค้ากับรถโดยสารแล้วครับแต่สมัยก่อนก็ไปด้วยกันครับสมัยก่อนแต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็แยกกันแล้วครับค่ะแล้วหนูขอถามเรื่องสนุกๆอีกนิดนึงนะคะครั้งแรกที่คุณรังสีหัดขับรถนี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมยังต้องไปหาหมอเพราะว่าน้ำตามันจะไหลเป็นครั้งเป็นคราวเขารู้เขารู้อยู่เขาบอกว่าขอพักสักเดียวเพราะว่าน้ำตาผมมันยังไหลเป็นครั้งเป็นคราวเยอะๆแล้วก็เป็นอย่างนี้คุณยายหนูก็เป็นเดี๋ยวเหลือไม่กี่ข้อแล้ว I have this ball yesOkay. No, one more minute. Yeah, I'm waiting for my computer too. ครับ82ผมเกิด2477น้ำไม่ต้องผมสนใจเรื่องเครื่องจักรกลตั้งแต่เด็กๆนะฮะกลับมาที่ถามเรื่องเกี่ยวกับขับรถหลังสงครามเนี่ยในช่วงที่มีบริษัทข้าวไทย
จำกัดนึกออกแล้วบริษัทสหกรณ์ข้าวไทยจำกัดเนี่ยเรามีรถบรรทุก600อยู่เป็นยี่ห้อ Mercedes ไม่มีเบนซ์นะก็คิดเรียกเฉพาะ Mercedes เฉยๆนะเป็นรถบรรทุก600แล้วก็คงจะซื้อเฉพาะโครงมันมาเพราะงั้นตัวถังต่างๆในด้านหลังเนี่ยมันก็เป็นกระบะอย่างธรรมดาแต่ว่าไอ้ที่คนนั่งเนี่ยม้านั่งเนี่ยไม่ได้เป็นเบาะนะครับเป็นม้าเป็นไม้แข็งแล้วก็เปิดฝาเข้านะแล้วข้างใต้ก็ใส่ของนะครับผมขับรถได้เนี่ยตอนอายุเพียง12ขวบฉันอยู่มัธยม3นะครับอยากขับเพราะงั้นเนี่ยไม่บอกคุณพ่อคุณแม่หรอกแต่ว่าจะติดรถไปส่งข้าวสารขากลับรถเป่าก็ขอคนขับว่าจะขอขับนะแต่ว่าถ้านั่งเนี่ยพนักมันก็อยู่ไกลนะผมก็เอาก้นเนี่ยดันกับขอบเก้าอี้ด้านหน้าเพราะมันเป็นไม้แข็งยืนนะก็มือจับพวงมาลัยไว้นะคะแล้วก็เข้าเกียร์เนี่ยคอยให้คนขับที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะจะสอนว่าเหยียบคลัตช์แล้วก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เพราะไม่มีแรงเข้าเกียร์เพราะรถต้องถือ2มือพวงมาลัยนะกับพวงมาลัยก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุ12ขวบสนุกมากแต่ว่าต้องมีแต่พี่เลี้ยงคอยเปลี่ยนเกียร์ให้นะเขาก็บอกว่านี่เร็วพอแล้วนะเหยียบเกียร์นะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์กล็อกนะผมก็ถอนเกียร์แล้วก็เร่งน้ำมันแล้วก็มือพวงมาลัยไปขากลับนั่งคุยเขาก่อนเพราะมันรถมันหนักไม่กล้าขับแต่ขากลับรถเปล่านะครับขับแล้วเตี่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคะไม่รู้จนผมว่าไม่เคยรู้เลยเพราะไม่เคยบอกใครเลยนะไม่บอกชาวบ้านนะแต่ว่าชอบมากนะครับแล้วก็พอได้จังหวะนะวันหยุดอะไรเนี่ยก็พอรู้ว่าไปไหนมาก็จะไปไหนเนี่ยก็ขอติดรถไปด้วยแล้วพี่เลี้ยงแอบไปบอกหรือเปล่าคะแอบไปบอกคุณพ่อหรือเปล่าไหนนะครับพี่เลี้ยงอะค่ะไม่นะเขาคงไม่หรอกเพราะว่าเขากลัวคงจะโดนความผิดด้วยแต่โชคดีนะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเพราะช่วงนั้นรถยนต์ก็ยังมีน้อยครับมีน้อยนะแล้วรถยนต์เองเนี่ยก็เครื่องมันก็ได้มีกำลังมากมายจะเร่งกันพูดปัดนะฮะจำได้ว่าถ้าต้องไปส่งที่หาดใหญ่เนี่ยต้องขึ้นเขานะมีเขาสูงอยู่นะบางทีขึ้นไม่ไหวครับบรรทุกข้าวสารไปมากๆเนี่ยขึ้นไม่ไหวบอกต้องหยุดให้เครื่องมันเย็นหน่อยผมไม่เข้าใจความหมายเขานะต้องหยุดพักให้เครื่องพักสักเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยเบ่งเกียร์หนึ่งขึ้นไปอู้ลั่นเลยคลานขึ้นไปจำได้อย่างนั้นนะหมายหนักจังข้าวสารนี่หนักจังความรู้สึกของเรานะนะแล้วก็ไปสักพักเนี่ยต้องหยุดดูน้ำในหม้อน้ำเปิดเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้นะมันไฮเพรสเชอร์นะมันดันนะนะนั้นเขาเปิดหม้อน้ำมาเติมน้ำกันเป็นจังหวะเลยแล้วอันนี้คือแอบขับมาแล้วพอมาหัดจริงๆนะที่ทุกคนรู้ก็คือตอนไหนพอขับจริงๆเนี่ยก็มันอัตโนมัตินะครับสมัยก่อนนะไม่มีสตาร์ทเตอร์นะครับอย่างรถโกดังที่ว่านะบรรทุกเนี่ยนะเขาก็มีช่องแล้วก็มีมือหมุนนะเขาต้องเอาเหล็กเนี่ยสอดเข้าไปหน้ารถครับแล้วก็หมุนกับมือนะครับนะแต่ว่าเครื่องอันเนี้ยเขาต้องปรับให้ปลดวาล์วไว้ก่อนนะเขาหมุนเบาๆหน่อยนะพอมันหมุนรอบๆแล้วก็ให้สัญญาณแล้วก็ลูกน้องอีกคนเนี่ยก็ปลดไอ้วาล์วกระเดื่องนะมันก็ตึงติดเข้ามาอย่างนั้นนะครับนะครับเรามี2คันอีกคันอย่างนั้นแต่อีกคันนึงน่ะเป็นเครื่องเบนซินเขาก็กระตุกนะครับก็ได้จังหวะกระตุกนะคันนึงกระตุกนะไม่ต้องหมุนเหมือนอย่างรถดีเซลนะครับแต่นี่ที่ว่ามันขับได้เองเนี่ยผมไปอยู่จุฬาแล้วสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นส.ส.เนี่ยรัฐบาลแจกรถแลนด์โรเวอร์ให้เป็นรถตำแหน่งเพื่อจะมีโอกาสไปพบปะชาวบ้านถนนโดยมากเป็นลูกรังหมดนะจำได้ว่าที่กรุงเทพเนี่ยเลยจากโรงแรมเอราวัณตรงสี่แยกปทุมวันย
จากนั้นไปถึงสมุทรปราการเป็นลูกหลังสองข้างเป็นนาทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้มีแต่ญาติของนักเรียนที่เป็นนักศึกษาอยู่หอพักด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เอารถแลนไปฝากไว้ทีนี้ขนองมันก็หาคนขับรถแลนแอะหนีไปเที่ยวไม่ได้ประกาศกันวุ่นวายผมบอกว่าผมอาสาขับให้นะเราก็อยากเที่ยวเหมือนกันนะแต่ว่าคนขับนี่ขอยกเว้นนะแชร์ค่าใช้จ่ายนี่ไม่ต้องนะเพราะเราขับนะเพราะงั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารเท่าไหร่ก็พวกสูหารกันเองนะ นะเรายกเว้นคนนึงนะเขายอมกันอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ยอมผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวเราใช้สิทธิพิเศษนะไปเที่ยวฟรีแต่เราขับรถให้เพื่อนก็ได้ขับรถแลนด์โรเวอร์นะเป็นรถคันแรกที่ว่าขับโดยไม่มีใบขับขี่ออกจากเตรียมตรงนั้นก็18อายุ18แล้วนะครับแต่ไม่ได้ทำใบขับขี่ไปเที่ยวจำได้ว่าฝุ่นตลอดไปหลังจากออกไปเราไปไกลนะครับนะเราไปไกลเราไปฉะเชิงเซาบ้างไปเที่ยวกันเยอะครับพอรู้ว่ารถมาจอดทุกคนแอบดีใจนะครับพออาเขากลับบ้านนะก็เช็คกันเรียบร้อยจะเอามาเอารถเมื่อไหร่เราก็ไปกันตลอดเลยครับได้จังหวัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีหนีเรียนก็ยังมีเลยครับเพราะจุฬาเป็นไม่บังคับว่าต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมงให้เกิน 80% ก็ใช้ได้แล้วก็หนีเที่ยวกันครับอันนั้นน่ะใช้ประสบการณ์จริงจากรถแลนด์โรเวอร์หลวงครับแล้วตอนเรียนจุฬานี่คุณรังสีเรียนอะไรอะคะตอนเรียนจุฬานี่ผมก็สมัครคณะเดียวครับเพราะไม่ชอบหมอนึกว่าเป็นชีวิตที่จำเจก็สมัครติ๊กๆวิศวะอย่างเดียวก็ได้สมใจแต่ว่าที่เรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยกันเมื่อก่อนในชั้นเรียนมันนักเรียนน้อยนะครับปี2544นะผมจะเรียนชั้นม.7นักเรียนในห้องเนี่ยตอนนั้นมีเพียง225คนนะยังจำชื่อได้หมดนะครับจำไม่ได้แต่เราจดไว้20คนเป็นหมอ5คนมาเป็นวิศวะครับแล้วทีนี้นะคะเราหมดคำถามที่มันตีเลือดกันแล้วไว้ถ้าเพิ่มเติมยังไงหลังจากนี้นะคะคราวนี้หนูอยากถามคำถามที่จริงจังหน่อยตอนที่เพื่อนของคุณรังสีที่เคยอยู่ด้วยกันเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะเพราะตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า คุณรังสีอายุเยอะมากแล้วเพื่อนผมนี่ที่สนิทก็จะล้มหายตายจากทยอยล้มหายตายจากกันไหมนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะแต่เหตุผลที่ผมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีกว่าคนอื่นนะเพราะไปไหนมาไหนเนี่ยผมมักจะช่วยเหลือเพื่อนเสมอนะในสายตาของคุณแม่ผมเนี่ยที่ผมพาเพื่อนมาเนี่ยจะบ่นว่าผมเนี่ยทำไมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าความเป็นห่วงลูกในฐานะเป็นแม่นะแต่มาถึงตอนนี้ผมนึกว่าที่ผมทำงานมากกว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์พลอยได้ที่ทำให้ผมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่างไปเที่ยวกันตอนอยู่จุฬาเนี่ยพวกวิศวะเนี่ยต้องยอมรับว่าขี้เมานะกินเหล้าผมคนเดียวที่ไม่กินเหล้าเพราะพยายามจะกินแล้วมันแพ้แอลกอฮอล์กินแล้วมันแพ้ผื่นเป็นผื่นแล้วคันไปทั้งตัวนะครับวันไปเนี่ยพรรคพวกก็ชอบชวนผมเพราะ1ผมขับรถได้นะครับแล้ว2เนี่ยรังสีไม่กินเหล้าเพราะงั้นใครกินเหล้าเนี่ยรังสีเก็บส่งบ้านหมดนะครับเพราะงั้นหน้าที่ผมเนี่ยไปนะไปช่วยผมก็ได้กินมากกว่าเพื่อนเพราะพอเขาเมาแล้วเขากินแต่เหล้าผมก็กินกลับนะว่ามันเมาแล้วผมจะเขาจะกินอะไรผมก็สั่งที่ผมอยากกินนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็เพื่อนมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันเมาแล้วเมากันแล้วก็ผมก็อยากกินอะไรก็สั่งมาแล้วก็กินแกล้ม
แล้วก็มีหน้าที่ว่าใครเมามากผมก็รวบรวมส่งบ้านนะหน้าที่ผมเพราะงั้นทั้งที่ผมไม่เมาแต่ผมจะเป็นคนกลับบ้านหลังสุดไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็ไม่เชื่อมือที่ว่าเขาไม่เคยขับทางไกลผมจะอาสาขับรถให้นะฮะบริการให้นะครับทุกอย่างอ่ะผมทำให้เพื่อความสะดวกของเพื่อนผมแฮปปี้ที่จะทำให้นะครับในสายตาของแม่ผมบอกว่าผมเนี่ยเพื่อนเอาเปรียบซึ่งว่าผมว่าไม่ใช่เป็นความสุขของผมนะอันนี้ก็เป็นนิสัยประจำตัวซึ่งมันก็มีผล ดีทางอ้อมว่าในการที่ทำงานใช้ส่วนประกอบให้มันแอคทีฟอยู่เสมอเนี่ยทำให้เรากระชุ่มกระชวยนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วมองโลกในมุมกว้างนะครับแล้วนิสัยที่คุณรังสีคิดว่าความเป็นคุณรังสีตอนนี้ค่ะที่ได้มาจากคุณพ่อคืออะไรแล้วที่ได้มาจากคุณแม่คืออะไรคือการทำงานหนักคุณพ่อคุณแม่ผมนี่ทำงานหนักนะผมไปเห็นคนอื่นนี่ในเมื่อมีฐานะแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำงานนะเขาจะทำงานด้วยปากซึ่งไม่ใช่พ่อผมนะครับผมก็ได้นิสัยอันนี้มาอาจจะเป็นสายเลือดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมนิยมชมชอบว่าอะไรพ่อทำเองได้พ่อทำหมดนะแล้วก็พ่อก็สอนคนโน้นคนนี้ให้ทำเหมือนพ่อนะแต่ว่าพอจะทำงานอะไรเนี่ยพ่อก็จะไปร่วมทำงานกับเขานะเป็นการสมานความสามัคคีนะครับผมก็ทำแบบนั้นผมมีบริษัทที่ปรึกษาผมก็ทำงานร่วมแล้วไปตรวจงานกลางค่ำกลางคืนนอนกลางดินกินกลางทรายกันผมก็ไปอยู่กับเขาได้เพื่อนผมชวนไปเนี่ยเขาทำไม่ได้นะบางคนทำไม่ได้ไม่ยอมไปนะซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะตายก่อนครับหมดแล้วพวกที่ว่ามากเรื่องนะมากเรื่องตายก่อนผมหมดแล้วสิ่งที่ได้จากคุณแม่อะคะคุณแม่นี่เป็นคนเจ้าระเบียบนะครับระเบียบแล้วก็เก็บเป็นระเบียบแต่ผมคงได้มาไม่มากครับเพราะว่าคงจะเห็นว่าห้องทำงานผมมันรกแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็รู้ว่ามันรกมันหยิบตรงไหนถ้าใครไปเปลี่ยนแล้วผมก็หาไม่เจอผมก็หงุดหงิดปล่อยให้มันรกอย่างนั้นแหละนะครับมันหาอะไรก็มันรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาหน่อยนั่งนานๆผมก็ไม่ชอบนั่งผมชอบเดินทางนะครับเดินทางท่องเที่ยวทีนี้เหมือนเราก็เห็นแล้วว่าคุณรังสีมีบทบาทที่สำคัญมากๆกับคุณรังสีคิดว่าโรงสีแดงตอนนี้ค่ะทุกอย่างกับโรงสีแดงมันมีความสำคัญยังไงกับคุณรังสีคะอันนี้เราไม่ได้คิดไกลนะครับเราเพียงแต่คิดว่า okay. เมื่อผมกลับมาเนี่ยนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเราเนี่ยไปทางลบถนนนครนอกซึ่งเคยร่มรื่นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวบ้านไม่กล้าเดินนะกลายเป็นสถานบันเทิงมีไฟเขียวไฟแดงแล้วก็คนที่ใช้บริการเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนไทยนะพูดไทยไม่ได้โดยซ้ำไปนะฮะก็ทราบว่าเป็นเขมรบ้างเป็นพม่าบ้างเป็นลูกเรือนะครับแล้วก็มากินเหล้ามันเมาตีรันฟันแทงกันมีคดีฆาตกรรมกันบ่อยนะครับผมว่าอันนี้มันไม่ถูกเรื่องแล้วก็มาเจอกลุ่มอาจารย์ซึ่งปลดเกษียณแล้วซึ่งมีแนวความคิดเหมือนกันว่าเราสมควรที่จะปรับปรุงนะครั้งแรกก่อนที่ผมจะมาเนี่ยก็อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ อรทัยเนี่ยกับอาจารย์อ้อยนะอาจารย์ก้อยเนี่ยก็นึกว่าเราน่าจะนำความรู้นะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมความดีงามความสวยงามของบ้านเมืองของเราเนี่ยไปให้ชาวบ้านที่เขามาทำศาสนกิจที่ศาลเจ้าเนี่ยได้รับรู้บ้างก็เลยไปถ่ายรูปขึ้นจอแล้วก็คุยกันนะว่ารูปนี้ใครรู้บ้างอยู่ที่ไหนใครยังไงให้คนที่เข้าไปทำบุญเนี่ยนะมามีส่วนร่วม
ก็มีคนมาเริ่มพูดว่าอ้าวนี่บ้านลุงผมเองเนี่ยผมเด็กๆอยู่ตรงนี้แต่ผมว่าอีกคนมาบ้านผมก็อยู่ตรงนี้มันก็เคยเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เลยสามารถที่จะดึงคนเข้ามารวมกลุ่มได้นะเริ่มมีความสนใจจากรูปภาพที่ขึ้นจอนะเราทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี52นะครับจนทางเทศบาลหรือทางจังหวัดเองเนี่ยเห็นความสำคัญว่าอันนี้ชาวบ้านทำดีนะให้เงินสนับสนุนนะแต่เมื่อกิจการเรากว้างไปเนี่ยการสนับสนุนเอกชนโดยตรงเนี่ยมันขัดกับกฎบัญญัติของทางกฎหมายหลายขั้นตอนว่างั้นลำบากเราก็จำเป็นที่จะต้องฟอร์มเป็นสมาคมนะเขาก็ดึงผมเข้ามาร่วมนะเราก็พยายามขอมีส่วนร่วมระหว่างเอกชนกับฝ่ายรัฐเราเลยดึงเอาสถาบันการศึกษาซึ่งเขาเป็นผู้ก่อการเดิมอยู่แล้วล่ะเข้ามาร่วมทางด้านวิชาการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีส่วนร่วมและเข้าใจกฎเกณฑ์ของทางฝ่ายรัฐบาลมันก็ไปได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหลักว่าเอาถ้านั้นเนี่ยผมจะมอบลงสีแดงซึ่งไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยให้เป็นที่ของภาคประชาชนใครจะมาทำอะไรกิจกรรมอะไรให้โดยไม่ต้องไปเสียค่าเช่าเหมือนอย่างที่ไปทำกันที่โรงแรมนะครับแล้วอย่างนี้เวลาที่มีคนมาเยี่ยมคุณรังสีคิดว่าสิ่งที่คนที่มาดูจะได้รับอะไรกลับไปอันนี้เราลงทุนไปเยอะนะครับเพราะว่าต้องอาจารย์ก้อยรวบรวมประวัติต่างๆนะย้อนไป300 400ปีรวบรวมแล้วพยายามที่จะกลั่นกรองเพราะมาเป็นความรู้ที่เราต้องการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังเข้าใจตอนนี้ก็มีอาจารย์สืบสกุลซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวชิราวุธบทเกษียณแล้วอย่างแข็งแรงนะครับเป็นอาจารย์มาตลอดชีวิตก็มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมได้ผลดีมากครับเพราะว่าอาจารย์สามารถบรรยายได้ลึกซึ้งให้ทุกระดับชนชั้นเข้าใจตั้งแต่เด็กเล็กๆชั้นประถมชั้นอนุบาลจนถึงนิสิตนักศึกษาเข้าใจประวัติวัฒนธรรมแล้วก็history แล้วก็ประวัตินะครับประวัติเมืองเก่าได้อย่างชัดเจนครับก็เป็นผลดีในภาพรวมครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายที่จะนำสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลกครั้งแรกเนี่ยในปี2554นะครับรัฐบาลเนี่ยประกาศมาครั้งหนึ่งแล้วว่าสงขลาเนี่ยเป็น1ใน10เมืองของประเทศที่มีส่วนร่วมในการสร้างชาติและเป็นเมืองเก่าที่สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ภาคใต้นี่มีเพียง2จังหวัดเท่านั้นที่เป็นจังหวัดร่วมในการสร้างชาติคือสงขลากับนครศรีธรรมราชครับนะครับอันนี้เราก็ภูมิใจนะครับแต่ต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายเพิ่มขึ้นอีกว่าต้องการให้สงขลาเป็นสู่มรดกโลกให้ได้นะครับเราก็จัดทำการประชุมระดับประเทศนะครับซิมโฟเซียมขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อปีกลายปีนี้ก็ได้รับเกียรตินะมหาวิทยาลัยจาสิงคโปร์NUS ก็ Universityof Singapore อันนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่า NUS เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภาคพื้นเอเชียเฉียงใต้โดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาอยู่ในอันดับหนึ่งใน6เป็นอันดับ6ของโลกนะครับมาทำเวิร์กช็อปที่สงขลา2อาทิตย์ครับแล้วอย่างนี้สิ่งในรังสีเองคิดว่าเมืองสงขลาเนี่ย
ก็ควรจะสมควรที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เพราะเราสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องควรจะรักษาไว้นอกจากนั้นเนี่ยเรามีภูมิประเทศที่สวยงามมีทั้งทะเลน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตกพร้อมกันอยู่ในเมืองจังหวัดเดียวจังหวัดอื่นที่ไหนที่จะมีพร้อมเหมือนเราไม่มีนะครับไม่มีเชียงใหม่มีพร้อมขาดน้ำทะเลของเรามีพร้อมทุกอย่างครับนะครับที่อื่นบางทีมีพร้อมแต่ก็ไม่มีน้ำตกบ้างไม่มีภูเขาบ้างนะครับของเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็กระชับอยู่ในเนื้อที่ที่สามารถที่จะท่องเที่ยวได้สะดวกสบายครับนะแต่ต้องเป็นเชิงอนุรักษ์เพราะเราต้องการสงวนบ้านเมืองในเขตเมืองเก่าซึ่งถือว่าเป็นเมืองโบราณที่ต้องควรอนุรักษ์ไว้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยครับแล้วสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออย่างไรอันนี้เป็นกิจกรรมหลักที่ทางภาคีต้องการที่จะทำนะครับกำลังทำอย่างเต็มรูปแบบเพราะต้องการถ่ายความรู้สึกให้รักบ้านรักเมืองรักสงขลาถ่ายให้ชนรุ่นหลังคือลูกหลานๆได้รับรู้เพราะว่าอีกไม่กี่ปีนะลูกหลานๆเนี่ยก็ต้องมารับหน้าที่แทนพวกเราแล้วล่ะครับแล้วถ้าเอาอันนี้เราตัดเรื่องภาคีตัดทุกอย่างไปเอาเฉพาะเรื่องของคุณรังสีเองนะคะโรงสีแดงมีความสำคัญยังไงกับตัวคุณรังสีเฉพาะตัวโรงสีตรงบ้านตรงนี้ค่ะเอาแค่ครับส่วนตัวของคุณรังสีนะคะโรงสีขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจนะครับแต่เราพยายามรักษาไว้ว่าในการบำรุงรักษาเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการรักษาโรงสีไว้เนี่ยต้องก็เป็นภาระที่ผมต้องแบกรับแต่นึกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอะไรที่จะสนับสนุนช่วยเหลือให้คนอื่นประเทศอื่นรู้จักสงขลาดีขึ้นมาเที่ยวสงขลามากขึ้นชาวบ้านขายของขายอาหารได้มากขึ้นผมก็ดีใจครับนะแต่ว่าต้องเสียสละตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นภาระดูแลเพราะไม่มีรายได้เกิดขึ้นครับอีกคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเวลาที่คุณรังสีเดินเวลาที่หนูเห็นคุณรังสีเดินเปิดประตูบ้านออกจากบ้านหลังนี้ข้ามถนนเพื่อไปเปิดประตูโรงสีโน่นนี่นั่นความรู้สึกตอนนั้นคุณรังสีคิดยังไงอะคะในทุกๆวันทุกๆเช้าคุณรังสีมองเห็นที่ที่ตัวเองเติบโตมาในวัยเด็กความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะก็ผมรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าเคยเห็นพ่อผมก็เดินเหมือนผมเดินนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นความสุขเรียกเราเป็นความสุขลึกๆว่าเช้าๆเนี่ยผมตื่นขึ้นนะผมก็ยังไปไขประตูเองไปเปิดประตูเองนะครับนะเมื่อเช้าผมก็ยังไปเปิดประตูเองแต่ตอนนี้ต้องดูก่อนว่ามันพร้อมจะให้เปิดแล้วยังนะครับเพราะว่าบ้านของเราโรงสีเนี่ยมันกลายเป็นที่สำหรับประชาชนไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มให้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะฮะต้องจำเป็นที่จะสร้างห้องน้ำห้องท่าให้สะดวกแล้วก็ข้อมูลในการท่องเที่ยวในการมาเยี่ยมเยือนสงขลาเนี่ยจะควรจะไปเที่ยวไหนบ้างก็พยายามที่จะติดสื่อนำเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจเขานะครับอันนั้นก็เป็นความภูมิใจครับนะครับครับรู้สึกว่าคุณพ่อผมก็คงมีความรู้สึกเหมือนผมตอนนี้นะครับจะทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสบายใจมีความสุขใจนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยินดีรับใช้สังคมครับครับครับจะถามอะไรต่อไหมพาไปชมโรงสีแดงหน่อยค่ะครับหน้าต่างที่เราพูดถึงเห็นไหมครับ1 2 3 4 5นะฮะอันนี้เป็นด้านหลัง
แต่โครงคอนกรีตที่เราเห็นทั้งหมดนี่นะครับเป็นการต่อเติมใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นโรงสีข้าวแล้วเราจะเป็นโกดังเก็บยางพาราเก็บยางพารานี่ก็ต้องยกสูงขึ้นไปเพราะเราจะได้สามารถที่จะซ้อนแผ่นไอ้พาเลตของยางนะเป็นก้อนยางได้สูงขึ้นแล้วซ้อนสูงสูงขึ้นเนี่ยเราจะเอาของที่อยู่ข้างด้านในเนี่ยออกก็ลำบากก็จำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างสิ่งของแข็งแรงจะเห็นว่าจะมีคาน2ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นสำหรับ traveling overhead crane วิ่งได้นะยกได้ทีละ3ตันนะฮะเพื่อจะยกกองเพลทแต่ละกองซึ่งคนละเจ้าของแล้วปลายทางที่จะไปต่างประเทศก็คนละเมืองเพราะเราต้องแยกว่ากองไหนของใครเราก็ต้องสุ่มยกเอาได้นะครับโดยใช้เคลนแล้วก็โครงสร้างเพราะงั้นโครงสร้างอันเนี้ยมาสร้างหลังสงครามโลกโรงสีจริงๆเนี่ยเครื่องจักรจะอยู่ด้านหน้านะด้านหลังเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกทางโน้นเนี่ยจะเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำแล้วก็ปล่องไฟอยู่ทางโน้นเครื่องจักรอยู่มุมข้างหน้าทางโน้นต่อมาเนี่ยก็เป็นสายผ่านนะเพราะงั้นช่วงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะเป็นช่วงที่ข้าวเปลือกมาเก็บไว้เป็นโกดังข้าวเปลือกต่อจากพวกหม้อน้ำแล้วก็ข้าวสารที่ผสมเสร็จแล้วปลาสีเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้อาคารที่เห็นสร้างใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นที่พักของคนงานแต่ก็ไม่ได้ต่อมาถึงตรงนี้นะครับมันจะหมดแค่โน้นที่ต่อมาเนี่ยมาต่อมาอีกช่วงหนึ่งนะแต่ไม่ได้ใช้เป็นที่พักคนงานแล้วกลายเป็น สโมสรของนิสิตเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธอยู่หลายปีสมาชิกเนี่ยที่จะมาเนี่ยเขาก็จะมาเล่นบริดจ์กันเป็นไพ่ชนิดหนึ่งที่เขานิยมเล่นกันสมัยนั้นก็มีโต๊ะเล่นบริดจ์อยู่4หรือ6โต๊ะที่จำได้แอคทิวิตี้ส่วนใหญ่ก็คือมาเล่นไพ่ไม่ใช่เล่นพนันนะเล่นบริดจ์เพื่อเป็นการฝึกสมองบริดจ์เป็นเกมไพ่ที่ว่าดีมากเป็นการฝึกสมองฝึกทั้งความจำฝึกทั้งความนึกคิดคือนึกช่างใจที่คนอื่นเขาวางไพ่นี้เนี่ยในมือเขาต้องมีไพ่อะไรนะเป็นไพ่ที่ว่าฝึกเราได้ดีมากนะแล้วก็จะมีโต๊ะปิงปองนะสำหรับเล่นปิงปองกันสมาคมก็เข้ามาเล่นปิงปองกันนะอันนั้นเป็นส่วนที่ต่อเติมและตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนได้รับทุนสนับสนุนจากปตท.สผ.แล้วก็ทีเคพาร์คจากกรุงเทพให้หนังสือหนังหาดีๆนะครับทั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้ศึกษาได้เป็นเรียกว่าเป็นห้องสมุดสมัยใหม่ครับเรือกะละเวกนะครับสมัยโน้นยังไม่มีไฟเบอร์กลาสแต่ของเรานี่เป็นน้ำเค็มน้ำเค็มเนี่ยจะมีแต่เพียงซึ่งมันจะกิดกัดเนื้อไม้ไม่ว่าไม้ดียังไงมันก็กัดนะฮะแต่นี่วิธีแก้เนี่ยจะเห็นว่าสีอย่างเงี้ยแตกต่างกันนะอันเนี้ยเป็นทองแดงเป็นแผ่นทองแดงมาหุ้มแล้วก็ตีตะปูเล็กๆนะครับตึงไว้เพื่อไม่ต้องการให้เพียงมันกัดแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้จะหุ้มด้วยทองเหลืองทุกปีก็ต้องยกขึ้นคานเพื่อจะมาซ่อมบำรุงอันนี้เป็นเรือท่องเที่ยวของคุณพ่อผมเมื่อท่านมีเวลาว่างก็จะมักใช้เรือลำนี้ออกท่องเที่ยวในลุ่มน้ำทะเลสาบโดยมากไม่ได้ออกทะเลใหญ่นะครับลุ่มน้ำทะเลสาบไปสักสองสามวันแล้วก็กลับไปกัน 3-4 คนมีคนเรือ2คนนะพ่อผมบางทีผมก็ติดเรือไปบ้างไปเที่ยวนะครับสนุกนะฮะ
เพราะว่าแต่เรือลำนี้มันเรือเล็กไม่มีที่นอนนะไม่มีห้องน้ำนะครับข้างหลังเนี่ยแฟนสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและข้างหลังเนี่ยเป็นผ้าใบหมดกันแดดเท่านั้นเองนะครับใช้เครื่องดีเซนสูบเดียวเหมือนกันวิ่งดังตึ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 งฮะครับคุณลงสีคะข้างบนนั่นคืออะไรอะคะข้างบนข้างบนตรงนี้ที่เป็นเครื่องไอ้กล่องอันนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปเนี่ยนะครับนะฮะเห็นไหมครับแล้วมันมาหยุดชะงักอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นกล่องตรงเนี่ยข้างในเป็นสายพานแต่ไม่ใช่สายพานเฉยๆนะสายพานมันจะลงต่อมาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นที่เก็บข้าวเปลือกตรงเนี้ยมันสายพานเนี่ยจะมันมีบักเก็ตนะมันก็จะดึงข้าวเปลือกเนี่ยขึ้นไปชั้นสูงเลยนะอย่างที่ผมว่าเนี่ยดึงไปเพื่อจะเข้าเครื่องบดนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าตะแกรงร่อนนะครับแล้วผ่านมาทางนี้ครับอันนี้เป็นไซโครนนะครับดาวันมาทางนี้เห็นชัดกว่านะฮะไซโครนเนี่ยใช้แรงเหวี่ยงตามหลักของฟิสิกส์ของเบาก็จะลอยแล้วก็สลัดออกไปด้านบนของหนักก็จะล่วงลงมาข้างล่างนะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายทุกอย่างจะผ่านเข้ามาในไซโครนนี้ไอ้ของเบาก็จะออกด้านบนด้านข้างนะครับที่สำคัญนี่ตรงกลวยล่างที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวสารลงมาด้านล่างตรงนี้ซึ่งมีกระสอบแล้วตาชั่งเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับก็ทุกอันเนี่ยเราจะมี2ตาชั่งอย่างที่คุยให้ฟังนะฮะวางคู่กันพออันนี้เต็มเขาก็เลื่อนสวิงกลวยมันมาอีกอันหนึ่งนะแล้วอันนี้ช่างให้เรียบร้อยว่าเท่าไหร่ขาดเกินก็ตะจากอันนี้มาใส่อันนี้ได้นึกออกไหมอยู่มันตาช่างแล้วก็เย็บคนแบกมาเก็บในนี้นะครับขั้นตอนเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่นี่มาดูปล่องโรงสีเรือที่เข้าไปในเกาะตอนนั้นผมยังเล็กนะฮะ13 14ปีเป็นเรือไม้มันหายไปหมดแล้วล่ะนะครับเคยกลับมาถามพ่อว่าเรือลำนั้นไปไหนเพราะผมยังชอบอยู่คุณพ่อบอกว่ามีเรืออีกลำเขาขอยืมไปนะแล้วก็ลากพ่วงไปในทะเลแล้วไม่ได้ดูพอตื่นเช้ามันหายไปแล้วก็หลุดลอยไปในทะเลก็หายไปเลยนะครับแสดงว่าเรือที่เคยเข้าถ้ำกันไปนี่ไปไหนแล้วไม่มีซากแต่ลำนี้เป็นเรือที่ผมใช้มากตอนหลังจากเรียนจบแล้วผมก็ใช้เรือลำนี้เป็นหลักนะฮะเรือกุลาลายนะฮะอันเนี้ยที่ไปประจนภัยกับเพื่อน3คนที่ว่านึกว่าจะไม่รอดกันแล้วเพราะเพื่อนกระโดดน้ำแล้วโดนกระแสน้ำพัดไปไกลนะผมรู้แล้วว่ากระแสน้ำแรงมากแล้วพอก็ยั้งไม่ได้แล้วกำท่าจะกระโดดแล้วกระโดดแล้วต้องรีบว่ายกลับอย่างแรงเลยน้ำมันเชี่ยวนะไปถึงท้ายเรือคว้ากระไดแต่สำหรับลงเรือที่ท้ายได้วินาทีสุดท้ายเลยนะครับแล้วขึ้นมาก็สาวสมอถอนสมอแล้วก็ขับไปรับเพื่อนไปลิบๆไปแล้วนะครับ2คนที่เกาะไผ่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดที่เกาะไผ่มาดูปล่องไฟกันนะครับบ่อน้ำที่เห็นนี่นะครับเป็นบ่อน้ำสำหรับพนักงานใช้อาบน้ำ
นะครับแต่ว่าก็ต่อกันทั้ง3บ่อจากฝั่งข้ามถนนไปนะครับมีท่อเชื่อมต่อกันหมดนะแล้วน้ำที่จะใช้เข้าไปหม้อน้ำเนี่ยก็ดูดจากบ่ออันนี้ไปแต่ก็พนักงานก็มาใช้ตักอาบน้ำเพราะมันไม่ได้เต็มนี้นะบ่อเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่เก็บน้ำฝนจะเห็นรอยขอบเนี่ยนะครับสีต่างกันเนี่ยเพราะเอาเนี่ยเป็นผนังที่มาเติมเข้าทีหลังแล้วรอยขัดหยาบมันเป็นรอยหมดนะครับตรงเนี้ยเป็นบ่อสำหรับเก็บน้ำฝนทางนี้ก็เป็นบ่ออีกแต่นี่เราลื้อทำเป็นห้องน้ำข้างบนสังเกตว่าเนื้ออิฐเนี่ยละเอียดมากเลยอันเนี้ยเป็นอิฐทนไฟที่สั่งมาจากอินเดียนะฮะแต่เดินเนี้ยโดนเขาขัดไปมันโดนทำลายถ้ามาดูรายละเอียดนะดูฝั่งข้างโน้นก็ได้ที่ผิวมันสะอาดนะครับมันมาดูฝั่งข้างนี้เนื้อผิวจริงๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็ใช้ปล่องไฟเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นที่พักกระไดขึ้นชั้นบนคุณจะเห็นร่องรอยของแม่กระไดทาบไปยังเป็นรอยนะฮะนี่เป็นรอยของกระไดที่จะขึ้นชั้นบนเห็นไหมคนละสีขั้นกระไดก็ลดหลั่นกันแบบนี้ตรงนี้ก็มีแลนดิ้งแล้วก็กระไดขึ้นจากทางนี้ขึ้นแลนดิ้งก็เลี้ยวแล้วขึ้นทางนี้ช่องกระไดก็อยู่ในช่องนี้ขึ้นพาดไปตรงโน้นนะครับแต่กระไดเนี่ยผมเพิ่งมาลื้อทิ้งเพื่อจะปรับปรุงข้างบนเนี่ยแยกให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพราะขึ้นทางนี้เนี่ยตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะเห็นกระไดนะฮะก็ย้ายจะกระไดจากตรงนี้ไปทางโน้นแทนไปอีกมุมหนึ่งแทนที่เห็นอยู่บันนะฮะอันนี้ก็กลายเป็นEntrance Hall ทางเข้าใหม่ซึ่งกะว่าจะเอาแผ่นที่ได้รับจากพระเทพนะครับมาแสดงที่นี่เข้ากรอบไว้นะเป็นแผ่นทองเหลืองครับพ่อต้องสิคะเดี๋ยวพาไปดูตรงปากของไฟที่มันหักผิดด้านกันหน่อยดีกว่าที่ว่ามันหมุนผิดไปตรงปากของฟ้าพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ทางโน้นครับกล่องคือเรียกว่าหักผิดตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่หมุนผิดนะครับผิดที่เลยนะครับแต่ว่าลักษณะสร้างเหมือนกันคือว่าเปลวความร้อนเนี่ยจะผ่านเข้ามาในช่องนี้ครับแล้วก็ขึ้นนะตรงนี้ก็เผื่อไว้เพื่อที่จะหล่อเป็นทางเดินเชื่อมกับหม้อน้ำครับแต่นี่ไอร้อนที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยจะขยายตัวแล้วเบาแล้วก็จะลอยขึ้นสูงลอยไปไหนไม่ได้บังคับอยู่ในปล่องนะครับมันก็เหมือนเราดูดท่อโอเลี้ยงนะครับเพราะงั้นมันก็ดึงลมจากช่องนี้เข้าไปแต่ลมช่องนี้มันได้หยุดแค่นี้มันผ่านหม้อน้ำนะครับแต่ช่วงที่ผ่านหม้อน้ำเนี่ยมันก็ดึงเอาแกลบที่ติดไฟผ่านมาในท่อเพื่อจะถ่ายความร้อนไปให้น้ำในหม้อน้ำนะฮะแล้วก็ผ่านมาเสร็จแล้วก็ความร้อนก็ออกทางนี้ขึ้นไปข้างบนครับนะสร้างผิดที่เพราะว่าดูแบบกลับนะซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหน้าเป็นหลังอะหน้าเป็นหลังหันมุมถูกแล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องไปอยู่ตรงโน้นครับผิดที่ผิดทางสร้างผิดที่ผิดทางนะครับแต่หลักการทำงานของปล่องก็เหมือนกันครับคือเป็นการถ่ายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากที่มากสูงสุดนะครับโดยใช้ปล่องยิ่งสูงมากมันก็ยิ่งดูดได้ดีขึ้นนะครับคุณลองสิคะสมัยก่อนมีประตูกี่ประตูคะเรื่องประตูนะครับปกติประตูนี้ไม่มี
ประตูนี้ไม่มีประตูนี้มีแต่ลักษณะเนี่ยเป็นบานเฟี้ยมเป็นบานพับไปพับมานะครับอันนี้ไม่มีประตูเข้าโรงสีเนี่ยเล็กๆนะครับนะครับคุณพ่อผมจะเข้าประตูนี้แต่นี่ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะประตูนี้นะครับท่านก็มาเปิดของท่านเองนะครับประตูนี้เข้ามานะครับและอันนี้ก็เป็นประตูเปิดออกไปเปิดออกไปนะครับแล้วออฟฟิศท่านก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับรูปที่ผมถ่ายกับญี่ปุ่นเสาไฟนะเข้าใจว่าเป็นต้นเดิมนะต้นนี้แหละเพราะว่ามีเก้าองค์เก้าอี้ผมจะเปิดหน้าปิดประตูให้ดูนะครับว่ารูปที่ผ่านที่พิมพ์ไว้บนผนังประตูม้วนนี่นะครับถ่ายกันที่ไหนถ่ายกันบริเวณนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพวาดที่ล้อเลียนภาพถ่ายที่ถ่ายไว้สมัยสงครามจากเสาต้นนี้นะฮะมันกลับข้างกันนะครับปกติเนี่ยถ้าตามนี้เนี่ยเสาจะอยู่ตรงนี้นะครับพนักอยู่ตรงนี้ผมก็ยกเท้าไปทางนี้ญี่ปุ่นก็นั่งตรงนั้นล้อเลียนแบบนี้นะครับและเสาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นภาพอันนี้นะแต่ภาพนี้จะเห็นก็ต่อเมื่อเราปิดออฟฟิศก่อนแล้วก็ลงมาเวลาทำงานไม่มีใครเห็นครับเพราะเราซ่อนมันนะครับอันนี้คือผมครับแต่นี่ภาพมันเคลื่อนเพราะว่าผมเข้าใจว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันเคลื่อนตัวครับเพราะภาพนี้แต่เพ้นไว้ว่าไว้เกือบ2ปีแล้วครับมุมเดียวกันหรือเปล่ามุมเดียวกันครับประตูที่เล็กๆเนี่ยนะครับมีไว้สำหรับระบายความร้อนแล้วก็ให้แสงสว่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้หลอดไฟเพราะเป็นราคาแพงนะครับใช้ตามที่จำเป็นจริงๆเพราะงั้นเนี่ยแสงสว่างกับความร้อนที่ระอุอยู่ข้างในเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ที่ไม่ได้สร้างใหญ่กว่านี้เนี่ยเพราะนึกว่าขนาดแค่นี้ก็เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศนะฮะถ้ามากไปเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยอาจจะออกมารบกวนชาวบ้านนะครับก็เหมาะสมแล้วเพราะฝั่งตรงกันข้ามที่เรามองตะกี้เนี่ยนะครับก็มีหน้าต่างเหมือนกันเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้ตลอดครับระบายความร้อนนะฮะปล่องไฟที่จะเราสร้างใหม่แล้วหลับใช้งานนี่นะครับสูงประมาณ2ใน3ของอันนี้สูงไม่เท่าประมาณ2ใน3เท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่เห็นอิฐคือเป็นฉาบด้วยซีเมนต์อีกคอนกรีตอีกรอบนึงนะปูนอ่ะฉาบปูนอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็มีปัญหากระเทาะบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็ต้องมีการซ่อมแซมกันเสมอนะอยู่มุมโน้นครับอยู่มุมที่หลังคาเป็นสีขาวนะครับนะฮะแต่นี่โครงสร้างต่างๆเนี่ยในเมื่อมันกลับไปเนี่ยเราจะเห็นความแข็งแรงภายในที่แตกต่างกันเพราะว่าปกติเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในส่วนที่อาคารแข็งแรงที่สุดเราไปดูข้างในว่าหลักเดิมเนี่ยอาคารเครื่องจักรต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในอาคารหลัก
แต่เมื่อมาผิดที่ผิดทางเราต้องรีบสร้างอาคารซึ่งมีความแข็งแรงด้อยกว่านะเห็นได้เด่นชัดแต่ถึงไงก็แล้วแต่มันก็ยังใช้งานได้นะครับเชิญเชิญทางนี้ครับเครื่องจักรส่วนใหญ่นะครับแทนจะอยู่ในอาคารใหญ่ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมต้องกลับมาอยู่ในอาคารรองซึ่งสร้างเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มันจะสอดคล้องกันกับแบบแปลนนะฮะเพราะถ้าปล่องอยู่ตรงโน้นแล้วเนี่ยเครื่องจักรมันก็ต้องอยู่ติดกันนะครับเพราะงั้นจะเข้าไปดูข้างในนะโครงสร้างของอาคารก็ดีคานเสาอะไรต่างๆเนี่ยมันคนละขนาดเพราะอันนี้เรารีบสร้างเพื่อจะรับเครื่องจักรคนที่มากองเต็มไปหมดแล้วครับเป็นอาคารใหม่นะครับอาคารใหม่นะฮะจนถึงโน่นนะนะใกล้ๆกับบาร์ที่ที่มีป้ายนะครับอันนั้นเพิ่มเติมทีหลังเราข้ามถนนกันนะครับระหว่างรถเชิญครับนี่นะครับไม้ในอาคารหลักเป็นไม้เนื้อแข็งไหนอ่ะเข้ามาไปไหนแล้วจะเห็นว่าเสาเนี่ยวางใกล้ชิดกันมากนะครับแล้วก็10นิ้วนะเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยแต่ที่เห็นรอยต่อเนี่ยเพราะว่าหลังจากไม่ได้เป็นโรงสีแล้วเนี่ยเราปล่อยปละละเลยมาหลายสิบปีด้วยความชื้นไม่ได้ปลวกนะครับเพราะอันตรงนี้ปลวกไม่กินด้วยความชื้นทำให้ผุผมก็จำเป็นที่ต้องตัดแล้วก็เสริมเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นอาคารทรุดคานต่างๆ2ชั้นหมดนะเพื่อรับความเครื่องจักรที่มันมีน้ำหนักมากนะฮะทีนี้ในเมื่อเราสร้างปล่องไฟผิดที่กลับอยู่ทางโน้นเนี่ยมันก็ไกลเกินไปที่จะมาใช้อาคารนี้บางส่วนของเครื่องจักรก็ต้องสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทางนี้นะครับจะเห็นว่าขนาดของคานต่างๆเนี่ยเทียบกับอันโน้นเนี่ยมันคนละส่วนกันนะฮะคนละขนาดกันอันนี้ตามแบบมาตรฐานโลโก้นะพื้นบ้านเอาละพอใช้ได้นะฮะเพราะงั้นจะเห็นความแตกต่างแม้แต่พื้นกระดานสังเกตเห็นไหมครับบางนะพื้นกระดานบางคานก็มีชั้นเดียวถ้าเทียบกับฝั่งทางโน้นนะฮะคานหนาแล้วก็เสาก็หนานะครับพื้นก็หนาสังเกตดูว่าความหนาของพื้นทางโน้นนะครับหนาประมาณนี้ครับตามสันในนี้นะครับไอ้นี่ของเก่าในพื้นสะพานก็คืออันนี้หรือจากสะพานหลังจากโดนพายุนะครับก็ครับครับมากั้นเพราะว่าจะได้เป็นสัดส่วนของโกดังเก็บยางแต่อันนี้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของสะพานเดิมแล้วก็เป็นขนาดเดียวกับความหนาของพื้นฝั่งทางนี้พื้นอาคารหลักนะฮะอย่างที่เรียนตะกี้เนี่ยว่า เครื่องจักรแทนจะอยู่ทางโน้นต้องย้ายมาอยู่ทางนี้นะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เห็นได้ชัดเลยไอ้ตรงโน้นมันเป็นแขวนนะครับเครื่องเขย่าที่จะแยกนะขนาดแล้วก็เป็นตะแกรงไอ้นี่ก็มันไม่หยุดแค่นั้นนะมันมาถึงข้างล่างแล้วก็มี
มีกระเพาะตักหมุนสายพานขึ้นไปข้างบนก่อนบดให้ข้าวเปลือกนะมันแตกแยกเปลือกออกนะครับแล้วก็ถาผ่านตะแกรงมั่งอะไรมั่งสุดท้ายเนี่ยมาเข้าตัวนี้นะครับช่องออกต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าออกต่างมุมนั้นเห็นไหมครับอันนั้นเป็นมุมที่แกลบออกเพราะมันอยู่บนสุดใช่ไหมเป็นท่อออกทางนี้นะเห็นนะครับแล้วก็ท่ออื่นๆเนี่ยมันก็หมุนไปตามมุมต่างๆนะครับเพราะเครื่องจักรแทนที่จะอยู่ได้ของดีนะครับต้องมาอยู่ของไม่ดีนะชั่วคราวอย่างเงี้ยแต่ก็ทำงานมา30กว่าปี40ปีเหมือนกันเครื่องจักรที่เดินอยู่นะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆของโรงสีครับคุณโรงสีคะถ้าสมมติว่าเราจะจำลองอันนี้ของความถามของตัวถ้าคุณโรงสีไม่คิดจะจำลองแบบพวกเครื่องจักรสมัยก่อนเครื่องจักรไปไหนหมดแล้วผมไม่ทราบนะเพราะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพแต่คงจะมีคนมาซื้อไปตั้งเป็นโรงสีที่อื่นเพราะว่าเขามาหายไปทั้งเซตเลยนะครับแต่ไม่ทราบไปไหนเพราะไม่ได้ถามพ่อนะครับแต่ว่าเขาขนไปทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยจะทำเป็นโมเดลใหม่นี่คงจะยากถ้าเราไม่มีดรออิ้งเดิมนะฮะแต่จะค้นหาเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีร้อยกว่าปีนะคงไม่มีใครสนใจไม่ได้เก็บไว้นะฮะก็คงนึกว่าไม่มีใครสนใจก็ให้มาดูสภาพตามความเป็นจริงเท่าที่เหลืออยู่ก็พอสมควรละนะครับกระไดตัดออกไปซะแล้วนะครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นมันต้องเป็นกระไดลิงปีนขึ้นไปไม่สะดวกครับไม่สะดวกครับนะไม่สะดวกครับนะ Are you going to show us your famous canoe? His canoe is already gone. The wooden one. Yes. But we have we called the Helon at sailboat single hand. Well, you had, what was the canoe you had out here? Oh no. That the new one. That the one I'm talking is wooden. Oh. And it's already gone because คุณรังสีบอกก็ได้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษ Well, that one is beautiful made. Very fragile. But, huh? Yes, but yeah. When the another boat, his friend. Want to go to somewhere else outside in the Gulf, and they have to have a tender to take the people from the boat that could not berth at the shore. Yeah. They use this tender to carry the people to the shore back and forth, and he followed that small boat instead of lift it off. Yeah. And put on the deck on the big boat. They tie it up and tow it. Uh-huh. And next morning, when they look back, it's gone. And they did not then when it's they gone. Tie it right, huh? Yeah, they did not tie it up, not secure it correctly. Why don't you just give us one more look over there and talk about what you saw when you were a kid on the. Cup, cup.เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยว Can we give you stand right here? Yes. ครับตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันตรายอันนี้เรายืนอยู่บนปลายสะพานที่สร้างใหม่นะฮะฝั่งทางโน้นเนี่ยคือจะแหลมสนเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองอันดับที่2ของจังหวัดสงขลาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสมัยสุลต่านเมื่อประมาณ350ปีเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับแต่ไกลไปนะ
ทางหัวเขาแดงนู่นนะครับเมื่อผมเด็กๆเนี่ยไม่มีบ้านเรือนให้เห็นอย่างนี้เขียวสะอาดนะครับดูสบายตานะครับแล้วก็ไม่มีพงพางเกะกะขวางข้างบนเนี่ยจะมีเหยี่ยวนะฮะบินล่อนอยู่ตลอดเวลาส่วนน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ขุ่นอย่างนี้นะน้ำใสสะอาดนะจะเห็นปลาที่ว่ายอยู่เนี่ยมี 2-3 ชนิดคือมีปลากระบอกมาเป็นฝูงแล้วก็มีปลาเสือตัวแบนๆนะครับพื้นตัวเนี่ยสีเหลืองแล้วก็มีจุดดำๆมันก็มาเป็นฝูงเหมือน 4-5 ตัวมันก็ว่ายกันเป็นฝูงนะครับแต่ที่ชาวบ้านสนใจมากก็คือปลากระบอกซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศรสนะฮะปรุงอาหารได้อร่อยทุกอย่างน้ำเนี่ย6ลึก6เมตรริมฝั่งเนี่ยถ้าเราชะโงกดูเนี่ยเราจะเห็นปลาทรายซึ่งมันจะนอนนิ่งอยู่ที่ก้นพื้นน้ำนะผมเด็กๆเนี่ยก็ชอบตกปลาทรายก็เอาเหยื่อเนี่ยที่เราเห็นตัวเนี่ยไปหย่อนลงตรงปากมันเลยนะครับให้มันกินมันไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาหาเหยื่อนะครับได้ผลครับนะครับได้ผลนะมีเท่าไหร่เราเก็บได้หมดนะฮะอันนั้นก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะน้ำขุ่นนะฮะแล้วก็ตื้นเขินขึ้นมากน้ำลึกประมาณ4เมตร50เท่านั้นเองนะฮะ just take a look just look I'm going to get a shot just of you looking out โอเคเรารู้สึกตอนที่เป็นเด็กๆว่าความรู้สึกย้อนวัยกันนิดนึงเขาคือที่เราเห็นนี่นะครับเป็นสภาพทั่วไปในปัจจุบันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นเรือชนิดนี้วิ่งไม่มีเลยเรือชนิดนี้ไม่มีก็มีแต่เรือสำเภาจีน2เสากระโดงนะฮะใช้เรือใบเป็นเรือใบบางครั้งเห็นเรืออยู่ตรงนี้กว่าจะมาจอดเทียบท่าอันนี้ได้ใช้เวลาวันหนึ่งเพราะ6เดือนลมจะมาทางนี้อีก6เดือนลมจะพัดจากตะวันออกไปตะวันตกช่วงที่ตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยเรือใบไม่สามารถที่จะวิ่งตรงทวนลมมาได้ต้องวิ่งซิกแซกแค่นี้เองอ่ะแต่ต้องวิ่งอ้าวไปตรงโน้นมาตรงนี้บางนี่วันนึงครับกว่าจะเข้ามาเทียบท่าได้นะเพราะต้องวิ่งซิกแซกมานะครับแล้วฝั่งทางโน้นสภาพภูเขาอะไรเหมือนเดิมแต่ความสมบูรณ์ของป่าไม้เนี่ยหายไปบ้านเรือนไม่เคยเห็นอย่างนี้นะเขียวขจีไปตลอดนะพงพางก็มีบ้างแต่ไม่ได้ลุกล้ำลึกเข้ามาในร่องน้ำอยู่ในฝั่งทางโน้นไกลๆนะครับด้านบนเนี่ยก็มีนกเหยี่ยวทะเลบินล่อนหาปลาครั้งนานนานครั้งเราจะเห็นมันบินโฉบเข้ามาจับปลานะโฉบลงมาจับปลานะน้ำก็ใสสะอาดดีครับหมดแล้วให้แบบลองอยู่นิ่งๆแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆก็ได้ Thank you very much Kong Rangsi ขอบคุณ so much of your time today No problem สนุกจังเลยค่ะ I think both of us really enjoy your perspective on how to live and of course your stories but you inspire a lot of people here in town to think about how they live and maybe change how they do their business I am one of those people who youSo thank you very much. คุณรังสีรู้ไหมคะที่หนูยังเข้ามาสมาคมเพราะคุณรังสีหนูชอบเวลาคุณรังสีทำงานนะคะหนูจะแบบเนียนๆสังเกตบางทีหนูก็ไม่รู้ตัวหนูก็เล่นตามภาษาเด็กของหนูแต่ว่าวิธีการคิดอะไรหลายๆอย่างมันดูสบายๆแต่เขาเรียกว่าอะไรครับภาษาวัยรุ่นดูมีอะไรอะค่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรคำพูดสั้นง่ายๆมันน่าคิดขึ้นมาครับเพราะส่วนตัวหนูเองไม่ค่อยชอบความวุ่นวายก็ที่ดูง่ายๆเนี่ยเรานึกอะไรอย่าเพิ่งรีบทำเราต้องคิดถึงว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลดีผลเสียยังไงอันนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราขาดประสบการณ์ทุกอย่างที่เราทำด้วยสามัญสำนึกเสียค่อนข้างมากเป็นการรีแอคชั่นของสัญชาตญาณแต่เมื่อเราทำงานไปเนี่ยเรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
เพราะงั้นการจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยอย่ารีบร้อนเราก็ต้องนึกถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาด้วยเพราะงั้นเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบอะไรเรื่องใหญ่เรื่องรีบร้อนยิ่งรีบร้อนเท่าไหร่อย่ารีบตัดสินใจขอให้นั่งนึกสักนิดนึงก่อนถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะข้อดีข้อเสียแล้วก็แค่นั้นไม่พอเราต้องกลับถ้าเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงอันนี้สำคัญคือเราจะมองปัญหาทุกอย่างจากมุมมองของเราข้างเดียวนะไม่ถูกต้องไม่ให้เป็นความเป็นธรรมกับคนอื่นเราต้องคิดว่าถ้าในทางกลับกันเราเป็นเขาแล้วเราจะทำอย่างที่ตัวเราเองนึกอย่างนี้ถ้าเราเป็นเขาเขาจะพอใจไหมนะอันนี้จะพอใจไม่พอใจเนี่ยให้ได้ผลที่สุดเนี่ยเราต้องรู้จักฝ่ายตรงกันข้ามนะเพราะงั้นการที่มีเพื่อนฝูงมากรู้ปัญหาของสังคมมีรู้ความเป็นอยู่ของคนส่วนมากเนี่ยเราก็สามารถคเนได้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้คนกลุ่มไหนจะได้ผลประโยชน์คนกลุ่มไหนจะเสียผลประโยชน์เราจะทำยังไงที่ให้ส่วนรวมในภาพของส่วนรวมนี่ดีขึ้นนะเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเพราะงั้นในการทำงานเนี่ยประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเยอะนะครับอย่าเอาแต่เที่ยวสนุกอย่างเดียวเราต้องดูว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้คิดให้เยอะๆครับคิดให้รอบคอบคิดถึงใจเขาใจเรานะครับเพราะว่าทำอะไรก็แล้วแต่ยิ่งงานใหญ่ยิ่งกระทบกระเทือนคนหลายฝ่ายหลายกลุ่มต้องให้รอบคอบครับนะแต่ว่าถ้าสรุปในใจเรานึกว่าอันนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องดีที่สุดก็ขอให้ทำแต่อธิบายกันให้เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ปัญหาจะไม่มีนะจะไม่มีอย่างมีก็มีน้อยว่าเราเข้าอกเข้าใจถึงปัญหาของส่วนรวมที่เขาบอกว่าช้าช้าได้พลาเล่มงานใช่ถูกต้องครับต้องคิดเยอะๆครับแต่อย่านานนักเดี๋ยวพลาดเป็นสนิม ใช่ค่ะ